สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมชื่ออุตมะชัยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชาสัมพันธ์โครงการนิวตันฟันและโครงการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab Thailand ปี2020ณสวทช.ที่ห้อง CO110ในวันนี้นะครับก็ทางเราก็มีความยินดีมากนะครับที่ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิจัยโดยตรงที่สวทช.กันเลยนะครับก็ทราบว่ามีบางท่านมาจากธรรมศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเข้าร่วมงานในวันนี้นะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเราจะมีกําหนดการดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยพิธีเปิดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ทุนนิวตันฟันนะครับทั้ง4โครงการไม่ว่าจะเป็นทุน Institutional Links หรือทุน IL ทุน Newton Fund Impact Scheme นะครับ NFIS ทุน Leaders in Innovation Fellowship นะครับ LIF และอีกโครงการหนึ่งนะครับ Transforming System Through Partnership Program หรือ TSPP นั่นเองครับสำหรับทั้ง4โครงการนะครับเราจะมีผู้นำเสนอทั้ง3ท่านนะครับจาก British Council 1ท่านและทางสวทช.อีก2ท่านด้วยกันนะครับหลังจากโครงการ Newton Fund แล้วนะครับเราก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการ FameLab Thailand ปี2020ทราบว่าปีนี้เราก็จะมีรางวัลเพิ่มมาพิเศษอีก1รางวัลด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้ายเราก็จะมาพบกับผู้เข้าแข่งอดีตผู้เข้าแข่งขัน FameLab นะครับทั้ง2ท่านที่เป็นนักวิจัยจากสวทช.นะครับมาแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจว่าเตรียมตัวยังไงนะครับและการสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างนะครับก็เราจะเสร็จสิ้นกิจกรรมการในเวลาเที่ยงตรงนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าสู่พิธีเปิดเป็นทางการนะครับโดยผมจะขอเรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับคุณประภานาวานุเคราะห์ครับขอเรียนเชิญการเปิดครับขอบคุณครับค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะเสียงอาจจะแหบๆบ้างเพราะว่าอยู่ในห้องที่เป็นพรมนะคะดอกไม้ก็บังเนาะพี่ปูเตี้ยค่ะก็คิดว่าในวันนี้นะคะทั้งเมื่อสักครู่ที่ทางคุณแบงค์กล่าวนำนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทาง British Council ทางทีมงานด้วยที่มามีคุณแบงค์คุณคิมแล้วก็คุณปลายฝนนะคะที่มาร่วมที่จะเปิดโครงการในวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่พิธีกรได้เรียนนะคะว่าเรามี2เรื่องจะสื่อสารอยู่2เรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของนิวตันฟันนะคะนิวตันฟันซึ่งก็มี 4-5 หัวข้อเรื่องย่อยตรงนั้นก็จะมีแต่ละท่านมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งวันนี้จริงๆพี่ปูจะรู้จักดร.รชดแน่ๆก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ transform เรื่องอะไรพวกนี้ค่ะทุนต่างๆทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราจัดให้กลุ่มที่เราอยากจะเห็นก็คือพี่ปูจะคุ้นกับการทำ Fame Lab นะคะเรื่องนิวตันฟันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าทางสหราชอาณาจักรเนี่ยมีทุนมีศักยภาพสูงอยู่แล้วมีทุนที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปขอไปรอฟันจากตรงนั้นมาเพื่อจะมาใช้ทำงานรีเสิร์ชเพื่อพัฒนาประเทศเราเองนะคะพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็บอกว่าในชีวิตคนไทยเราจะพบว่าเรายังยึดติดอยู่กับเรื่องของการความเชื่อทางศาสนาความเชื่อแบบไม่ใช่ศาสนาอย่างเดียวเป็นเรื่องความเชื่อแบบโบราณเนาะความเชื่อว่าเดี๋ยวเราไปขูดหวยกันเดี๋ยวพอเราสังเกตวันไหนที่มีหวยออกนะคะ1หรือ16ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนไปดูตามต้นไม้ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อแบบที่เราคิดว่าเราไม่ได้บอกว่าคิดว่าไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เราคิดว่าความมีเหตุผลเนี่ยมันต้องวิทยาศาสตร์เข้ามาจับให้ได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะสื่อสาร เรื่องที่ยากๆอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นเรื่องสนุกอันนี้สำคัญมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราเองรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเล่าแล้วมันไม่สนุกมันยากแล้วนักวิทยาศาสตร์เราเองก็เรียนเก่งความที่เรียนเก่งกับการเป็นด็อกคอมมิวนิเคเตอร์เนี่ยมันบางครั้งมันก็สวนทางกันนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยที่เราคิดว่าสิ่งที่เราจะสื่อสารมันต้องข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้นถูกต้องตามเทอรี่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะเล่าลัดแล้วค่อยไปตบท้ายด้วยเรื่องเทอรี่ก็ได้มันจะมีวิธีการเล่าบางอย่างที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าคนฟังเขาสนุกสนานกับการฟังเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายๆปีมานี้เราก็มีคนของเราไปแข่งขันอยู่ในทีมที่เป็นของ FameLab ด้วยอาจจะขออนุญาตเล่าเรื่อง FameLab เดี๋ยวทุนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีพี่สิริชัยมีพี่โตนะคะจะพูดภาพรวมซึ่งดูแลทางด้านงานผู้อำนวยการทางด้านสำนักงานอบรมอะไรแห่งอนาคตอะไรเนี่ยนะคะชื่อภาษาไทยเดี๋ยวพี่ปูดูก่อนพี่ปูจดไว้แล้วแหละแต่ว่าผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตพี่ปูก็เริ่มรู้สึกอนาคตของผมพี่ปูเหลือสั้นแล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็ส่วนจะต้องที่เราคงทราบกันดีนะคะว่าศตวรรษที่21นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ change เยอะมากแล้วรัฐบาลเองโดยเฉพาะกระทรวงเราอว.ซึ่งรวมกับมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วเนี่ยที่ดูแลมหาวิทยาลัยด้วยเราเริ่มดูแลเรื่องของการบุคลากรสร้างบุคลากรใหม่บุคลากรเก่าๆที่จบไปแล้วทำอย่างไรหรือเราจะ reskill upskill
นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าแรงงานคนยังสำคัญอยู่เสมอในการทำงานถึงแม้จะมีเครื่องมือเครื่องไม้หรือมี AI หรือมีเรื่องระบบที่เกี่ยวกับโรบอทเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่สุดท้ายสิ่งสำคัญก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีแต่ว่าต้องเป็นมนุษย์ที่มีสกิลต้องถูกอัพสกิลรีสกิลใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางพี่โตดร.สิริชัยดูแลอยู่นะคะทีนี้ในส่วนของเฟรมแล็บถ้าเราสามารถทำให้คนสนใจเด็กๆสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นด้วยการที่มีเรื่องเล่าวิทยาศาสตร์หรือมีอะไรที่เด็กๆรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากแล้วมันก็มีอินสไปร์จริงๆพวกเรามีการทำงานพวกเราทุกคนเนี่ยมีอินสไปเรชันอยู่อินไซด์เนาะแต่เราจะเล่าสิ่งที่เป็นอินสไปเรชันข้างในลึกๆเนี่ยออกมาให้คนอื่นเขาเข้าใจแล้วคล้อยตามแล้วก็ตามสตอรี่เทลลิ่งที่เราจะใครเรียนเล่าให้เขาฟังเนี่ยได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากมันเป็นอาร์ตมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่อยู่ประกอบรวมกันนะคะมันเป็นศิลปะที่อยู่ในการสื่อสารดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีที่เรามีเจ้าหน้าที่ของเรานักวิจัยโดย Frame Lab British Council เองเนี่ยจริงๆเขาอยากจะให้มีนักวิจัยจำนวนมากๆนะคะที่จะส่งประกวดนะคะประกวดแล้วก็ไปเข้าอบรมMaster Class ด้วยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดเราได้รับคัดเลือกรอบแรกก็ไปเข้าสู่ Master Class ซึ่งตอนนี้เราเปิดแม้กระทั่งว่าให้ไปพูดสดแล้วก็เป็นผู้ใส่วิดีโอคลิปมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเลือกจากตรงนั้นเนี่ยไปอยากเห็นพวกเราตื่นตัวนะคะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มานำเสนอแล้วนักวิจัยเราเนี่ยจะเล่าเรื่องได้ลึกในเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วก็เมื่อเวลาไปแข่งกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราแข่งจากเราที่เราเก่งๆไปเนี่ยถึงที่นู่นเนี่ยเราก็จะไปเห็นมุมมองอีกบางมุมมองที่ของต่างชาติที่เขามีไม่เหมือนของเราแต่ในความเป็นจริงของเราเองเราเคยได้รางวัลมาแล้วนะคะจากเมืองไทยที่ไปแข่งที่นู่นแล้วก็ฝรั่งเขาก็อิมเพรสวิธีการของคนไทยในการเล่าเช่นกันแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงสุดทางนักแต่ว่าเราก็แฮปปี้ที่มีทีมนักวิจัยเราเข้าไปอยู่ตรงนั้น พี่เชื่อว่าเดี๋ยวนักวิจัยที่ไปแล้วเขาจะเล่าได้ว่าประสบการณ์สิ่งที่เขาได้มาคืออะไรแล้วเขาจะมีมุมมองในมุมของการนำเสนอคอมมิวนิเคชันเนี่ยได้ดีมากๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดร.นาวมาดร.เมย์มาซึ่งปีที่แล้วก็จะมีดร.ปองการก็จริงๆก็เกือบถึงจุดที่แบบจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเหมือนกันนะคะพี่ปูฟังแล้วพี่ปูก็สนใจแต่ว่ามันก็จะมีแต่ละมุมก็จะมีเรื่องสืบเนื่องเล่ากันมาทำให้น่าสนใจมากน้อยต่างกันไปดังนั้นในวันนี้เนี่ยทาง British Council ก็อยากจะเห็นว่าหน่วยงานเราเองสวทช.ก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการของ British Council มาโดยตลอดแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็ยังอยากเห็นนะคะทีมงานของนักวิจัยไทยโดยที่อยู่กับสวทช.นั้นเนี่ยเข้าสู่การแข่งขันอย่างน้อยเข้ารอบ1คน2คนก็ยังดีมากนักเดี๋ยวเราก็ถูกว่าเราโดมิเนตนะคะก็ไม่ดีเอาพอดีเราก็อยากเห็นจากมหาวิทยาลัยอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกันท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์ท่านก็ให้การสนับสนุนทุกครั้งเวลาพอจบเราก็จะนำพบท่านนะคะท่านอาจจะไม่มีโอกาสแต่วันมาฟังไม่แน่ใจว่าท่านจะว่างหรือไม่ว่างนะคะวันที่แข่งขันประเทศไทยรอบแรกเนี่ยแต่ว่า anyway นะคะท่านให้ความสนใจแล้วก็ทาง British Council เองก็ได้มีโอกาสเข้าพบท่านรัฐมนตรีด้วยในปีที่แล้วเนาะในปีนี้ก็ฝากพวกเรานะคะถ้าสนใจรีบสมัครแล้วก็อยากพี่เข้าบึกมีอะไรพี่ปูช่วยหรืออยากจะทดสอบหรือใช้อุปกรณ์ของในส่วนของสื่อสารของเราเองเช่นอยากจะลองให้อัดวิดีโออยากใช้ทำอะไรยินดีทั้งสิ้นนะคะบอกเลยอยากสนับสนุนแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันถึงจุดที่แบบเต็มที่ของพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่เอาแพชชั่นแล้วก็เอาความสามารถที่เรามีศักยภาพสูงๆมาเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วทีมพี่ปูพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทีมที่ถ่ายทำโปรดักชันทีมพี่ชินนำชัยที่น่าจะแนะนำพวกเราได้ถ้าเกิดพวกเรามีเวลาพอส่วนใหญ่เราจะมีเวลาเหลือน้อยมากนะคะถ้ามีเวลาเพียงพอเนี่ยเรามานัดคุยกันว่าจะเรื่องประมาณนี้แล้วเรามานำเสนอกันก่อนแล้วเราก็จะได้ชี้จุดว่าจะเพิ่มจะลดอะไรบ้างก็น่าจะดีเหมือนกันเพื่อจะเพิ่มโอกาสที่จะติดเข้ารอบไปแข่งขันในต่างประเทศด้วยซึ่งถ้าเราติดไปแข่งขันในต่างประเทศหนึ่งที่ได้คือประสบการณ์แน่ๆอันที่สองได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแล็บจิ้งกริดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผลพลอยได้แล้วก็พี่บุ๊คคิดว่าหลังจากนั้นก็จะเหมือนวันนี้ค่ะที่ดร.นาวดร.เมย์มาที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังว่าจากที่เข้าไปวันนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการคิดในเชิงนักวิจัยบวกเข้าไปกับเรื่องคอมมิวนิเคชันดีมากขึ้นอย่างไรที่จะเป็นนิวไซส์คอมมิวนิเคเตอร์ให้กับน้องๆรุ่นเยาว์ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตก็ขอให้วันนี้เนี่ยโครงการเราได้รับความสนใจแล้วก็อยากจะช่วยขยายผลให้กับเพื่อนๆพี่เชื่อว่าเราอาจจะมากันไม่ครบมากหรือไม่มีเวลาแต่อยากจะให้ขยายเพื่อนในกลุ่มแล็บในกลุ่มนักวิจัยที่เป็นเพื่อนข้ามแล็บข้ามศูนย์กันด้วยนะคะถ้าเกิดมีโครงการนี้ก็ชวนกันไปสมัครเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการคุณกุลประภานาวานุคอยอีกครั้งนะครับสำหรับในลำดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การประชาสัมพันธ์โครงการทุนนิวตันฟันกันก่อนนะครับโดยท่านแรกที่ผมจะขอเรียนเชิญนะครับคุณชัญญาทั้งสุขหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและวิทยาศาสตร์จาก British Council ครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านชื่อชัญญาทั้งสุขหรือคิมนะคะยังไงก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางทีมสวทช.นะคะคุณกุลประภาดร.นำชัยแล้วก็คุณเบ้งมากที่จัดงานนี้มาให้ทางเราได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โครงการนิวตันฟันแล้วก็เฟรมแล็บด้วยค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาพูดคุยกับนักวิจัยแล้วก็เล่าเกี่ยวกับโอกาสต่างๆที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของ British Council เองหรือทางสวทช.เองค่ะก็ขอเริ่มต้นก่อนเลยนะคะเรื่องของทุนนิวตันฟันค่ะอยากจะขอแนะนำ British Council นิดนึงค่ะหลายท่านอาจจะรู้จักเราในฐานะโรงเรียนสอนภาษาหรือว่าศูนย์สอบ IELTS แต่จริงๆแล้วเรามีพันธกิจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมและการศึกษาด้วยนะคะเราจะมีโครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษนะคะมีการสนับสนุนนักวิจัยไทยและอังกฤษให้ทำงานร่วมกันผ่านทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุนนิวตันฟันแล้วก็การอบรมเช่น Researcher Connect นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยมีโครงการนอกเหนือไปกว่าโรงเรียนสอนภาษาแต่ว่าจะเป็นโครงการด้านการสนับสนุน Partnership นะคะหรือความร่วมมือกันค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นะคะอย่างที่บอกเลยก็คือ British Council เนี่ยมีทั้งหมดมีพันธกิจทั้งหมด3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือภาษาอังกฤษนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเรียนสอนภาษาในเรื่องของการสอบนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จะส่งเสริมเรื่องความร่วมมือนะคะล้านสุดท้ายก็เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมค่ะวันนี้ที่ทางทีมคิมมาเนี่ยจะเป็นตัวทีมที่2นะคะหรือว่าการศึกษาแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะก็จะมีโครงการต่างๆภายใต้ education ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นที่นิวตันฟันค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนิวตันฟันนะคะจะเป็นทุนวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรค่ะเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2014นะคะมีทุนมูลค่าประมาณ735ล้านปอนด์นะคะแล้วก็ประเทศไทยได้รับทุนประมาณ2ล้านปอนด์ต่อปีนะคะ British Council เองเนี่ยเราก็ร่วมดำเนินการเป็น Delivery Partner ของนิวตันฟันมาตั้งแต่ปีแรกค่ะนิวตันฟันให้ทุนทั้งหมด17ประเทศทั่วโลกนะคะผ่านDelivery Partner หรือว่าองค์กรพันธมิตรทั้ง15แห่งด้วยกันนะคะซึ่ง British Council เป็นหนึ่งในนั้นแต่นอกเหนือจาก British Council ที่ทำงานในประเทศไทยนะคะก็มีหน่วยดำเนินการทุนหรือ Delivery Partner ที่ให้ทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น Royal Society, British Academy, Medical Research Council ก็มีทุนหลายๆทุนด้วยกันภายใต้โครงการนิวตันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Newton Fund ของ British Council แต่ว่าเป็น Delivery Partner อื่นนะคะทุนแรกที่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะคือทุน Institutional Link ค่ะทุน Institutional Link จะเป็นทุน Seed Funding ให้นักวิจัยไทยแล้วก็อังกฤษนะคะมีมูลค่าประมาณ5ล้านบาทไทยนะคะทุนตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักวิจัยที่มีโครงการทุนอยู่แล้วนะคะได้ต่อยอดทุนแล้วก็ได้เอาไปทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นทำวิจัยให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะหรือว่าขยายผลนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของมีการมีเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าหน่วยงานที่3ที่จะเข้ามาสนับสนุนทุนไม่ว่าจะเป็นในหน่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเป็น NGO หรือว่าจะเป็นชุมชนนะคะที่ทำให้ผลหรือ impact ของงานวิจัยเราเข้าถึงเติร์ดปาร์ตี้ได้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นทุนที่สามารถที่จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่นักวิจัยนะคะแต่สามารถสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนทุนได้ค่ะทุนตัวนี้จะเปิดวันที่8เมษายนปี2020นะคะแล้วก็จะเปิดประมาณ 2-3 เดือนค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นทุนระยะเวลา1ปีนะคะผู้ที่สมัครจะต้องเป็นนักวิจัยไทยแล้วก็อังกฤษตัวแทนอย่างละ1ท่านนะคะจากแต่ละประเทศนะคะแล้วก็สามารถสมัครได้แค่1ผ่าน1แอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะไม่ต้องเขียน2แอปพลิเคชันค่ะสมัครร่วมกันได้นะคะส่วนตัวทุนที่สองเนี่ยจะเป็นตัวทุน Newton Impact Scheme ตัวนี้ค่ะจะเป็นทุนที่ให้สำหรับผู้ที่เคยได้ทุน Newton Fund แล้วนะคะจะแตกต่างจากตัว ILP แรกตรงที่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของ
impact หลังจากที่เกิดโครงการหรือต่อยอดโครงการนะคะตัวนี้จะดูว่าคุณสามารถจะเอาทุนเนี้ยไปแปลงเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับนโยบายได้หรือเปล่านะคะจะเอาไปในเรื่องของ public engagement ก็ได้นะคะหรือว่าจะทำให้ impact มันเข้มแข็งมากขึ้นตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ impact ของงานวิจัยที่เคยได้รับทุนแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะเปิดปลายเดือนเมษายนนะคะปีนี้เหมือนกันแล้วก็ทุนเนี่ยก็จะมูลค่าประมาณ5ล้านบาทเช่นกันค่ะตัวทุนนี้ก็จะมีระยะเวลา1ปีนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้กับ third party ได้เหมือนกันเช่นภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆก็จะเข้าร่วมได้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการคัดเลือกนะคะก็เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่า process การคัดเลือก Newton Fund จะเป็นยังไงนะคะอย่างแรกเลยหลังจากที่ application ได้รับการsubmit เรียบร้อยนะคะเราก็จะมี eligibility check ตัวนี้เราก็จะเช็ค criteria ที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับของสกอ.หรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าสมมติ partner เป็นตัวสกอ.ซึ่งปีหน้าเนี่ยเราก็จะมี partner 2แห่งด้วยกันคือวช.แล้วก็สกอ.หรือว่าสำนักปลัดนะคะก็จะเช็ค criteria ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งไปให้ UK external reviewer นะคะที่จะทำการให้คะแนนนะคะแล้วก็คะแนนก็จะถูกส่งมาที่ reviewer ที่ประเทศไทยเพื่อให้คะแนนเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนค่ะดังนั้น process ทั้งหมดเนี่ยก็เปิดรับสมัครเดือนเมษายนนะคะแต่จะทราบผลประมาณปลายปี2020นะคะหรือประมาณธันวาค่ะในส่วนของการให้คะแนนนะคะก็อันนี้อยากจะแจ้งให้ทราบนิดนึงว่าcriteria การให้คะแนนนะคะก็จะแบ่งออกไปเป็น5 criteria ด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเรื่องของ ODA หรือความเกี่ยวข้องกับ pathway to impact นะคะอันนี้คือเราจะดูว่า proposal ของนักวิจัยนะคะมีสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึง impactต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น yes or no คือถ้าสมมติผ่านก็คือจะสามารถผ่านไปสู่การกระบวนการการให้คะแนนได้นะคะกระบวนการการให้คะแนนก็จะดูในเรื่องของคุณภาพ proposal นะคะเรื่องของประสบการณ์ของทีมวิจัยนะคะเรื่องของประโยชน์ที่สถาบันจะได้รับนะคะอันที่สองก็คือจะดูเรื่องของตัว proposal ของนักวิจัยเองนะคะว่าเคลียร์หรือเปล่านะคะว่าเป็นไปได้หรือเปล่าภายในไทม์ไลน์แค่1ปีนะคะยังไงก็ต้องเขียนให้มันเรียลลิสติกด้วยเพราะว่าเรามีไทม์ไลน์แล้วก็งบประมาณจำกัดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะดูว่าสิ่งที่ทางนักวิจัยเสนอมาเนี่ยสามารถดำเนินการได้จริงหรือเปล่านะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability นะคะว่าหลังจากที่จบโครงการปีหนึ่งแล้วเนี่ยท่านมีแผนที่จะขยายผลหรือว่าทำให้งานวิจัยเนี่ยยั่งยืนยังไงบ้างคิดว่าจะต่อยอดด้วยการขอทุนอื่นๆหรือเปล่านะคะหรือว่าจะอบรมนักวิจัยท่านอื่นให้มีความรู้ที่จะทำงานตรงนี้ต่อหรือเปล่าก็จะดูเรื่อง sustainability ทั้งหมดเนี่ยจะให้คะแนน20อย่างละหัวข้อละ20รวมเป็น60คะแนนนะคะถ้าจะผ่านก็คือต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า30คะแนนนะคะถึงจะสามารถฟันได้นะคะอันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ gender equality นะคะอันนี้ก็คือจะดูว่าทางงานวิจัยของนักวิจัยนะคะคำนึงถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศหรือเปล่านะคะเรื่องถึงความให้โอกาสทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายในการเข้าร่วมงานวิจัยหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นตัวการให้คะแนนของทุน Newton Fund ค่ะแล้วก็คะแนนก็จะถูกส่งมาที่ประเทศไทยเพื่อพิจารณาโดยทีมนะคะสิ่งที่อยากจะแจ้งนักวิจัยให้ทราบนะคะนอกเหนือจากการเขียนคอนเทนต์หรือว่าตัว proposal เองเนี่ยตัว Newton Fund นะคะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องของการรับรองโดยสถาบันนะคะก็คือรับรองว่าทางสถาบันของท่านแล้วก็สถาบันของที่อังกฤษสนับสนุนทุนวิจัยจริงๆหรือเปล่าแล้วก็สนับสนุนให้เวลานักวิจัยในการทำงานหรือเปล่าดังนั้นตัว document เหล่านี้จะเป็น document ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสมัครด้วยนะคะและอยากจะให้นักวิจัยทราบก่อนที่จะสมัครเนื่องจากว่าบางด็อกิเมนต์เนี่ยจะใช้เวลานานในการขอนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของตัว CV นะคะเรื่องของตัวจดหมายรับรองจากทางสถาบันทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็ตัวดีเทลบัดเจ็ตด้วยนะคะว่าทาง
นักวิจัยนะคะจะใช้งบประมาณยังไงบ้างนะคะอันสุดท้ายก็คือตัว third party อย่างที่บอกคือถ้าสมมติจะมีอุตสาหกรรมหรือว่าหน่วยงานอื่นที่จะเข้าร่วมค่ะเราต้องการหนังสือรับรองจากทางเขาด้วยนะคะแล้วก็ประมาณข้อมูลประมาณ300คำเกี่ยวกับว่าเขาจะมีหน้าที่ทำอะไรนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้ทางเรามั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถเอานำเงินทุนเนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันของท่านจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเอกสารเหล่านี้ไม่ได้ถูกสับมิดเข้าไปกับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะร้องขอให้ทางทีมช่วยในเรื่องของการสับมิดย้อนหลังได้นะคะคือต้องสับมิดไปพร้อมๆกับตอนที่ส่งใบสมัครเลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเขียนนะคะคือจะเห็นว่าทางนิวตันฟันเนี่ยจะเน้นเรื่องของ impactค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะให้นักวิจัยค่ะนอกเหนือจากเขียนในเรื่องของงานวิจัยของตัวเองค่ะก็นึกถึงว่างานวิจัยของตัวเองค่ะจะมีผลกระทบในเชิงบวกกับสังคมแล้วก็เศรษฐกิจรอบข้างได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคนด้วยค่ะอันนี้จะเป็นหัวข้อที่ทางทีมinstitutional link เคยให้มาก่อนนะคะก็จะเห็นว่าเราจะมีหัวข้อหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมนะคะเรื่องของagriculture คือเราจะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสายไหนนะคะแต่เราก็จะให้ทุนตั้งแต่สังคมศาสตร์ถึงสายวิทยาศาสตร์ค่ะอันนี้ก็จะได้เห็นว่าเรามีหัวข้อหลากหลายที่เราเคยให้ทุนนะคะคราวนี้จะมีในเรื่องของ area of concern หรือว่าหัวข้อที่ค่อนข้าง sensitive แล้วก็ถ้าสมมติท่านทำหัวข้อทำวิจัยในหัวข้อเหล่านี้นะคะอาจจะต้องโดนพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่อยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมบุหรี่ tobacco นะคะเรื่องของmilitary นะคะเรื่องของอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับการเมืองนะคะถามว่าถ้าเราเคยให้ไหมเคยก็คือมีบางเรื่องที่เราพิจารณาให้ได้ถ้าสมมติมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือว่า impact ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเราก็เคยพิจารณาให้ได้นะคะก็คืออยากจะให้ลองดูว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่ค่อนข้าง sensitive แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็อาจจะถามปรึกษาทางทีมก่อนที่จะ submit ได้นะคะในส่วนของความร่วมมือนะคะจะเห็นว่าทุนนิวตันฟันเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างสถาบันไทยแล้วก็สถาบันที่อังกฤษนะคะถ้าท่านไหนยังไม่มีมหาวิทยาลัยอังกฤษที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะทางเราก็จะมีตัวช่วยในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์ให้นะคะตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ของ University UK International ที่จะสามารถลิงก์นักวิจัยไทยเข้ากับนักวิจัยอังกฤษได้สามารถเข้าไประบุความต้องการนะคะแล้วก็สาขาวิชาที่ท่านทำงานอยู่นะคะทางทีมที่อังกฤษเนี่ยก็จะค้นหาทีมที่มหาวิทยาลัยที่ตรงนะคะแล้วก็จะแมทช์ให้เขาก็จะให้ท่านคอนเน็กต์กันเองผ่านทางอีเมลนะคะแต่ว่าจะเป็นช่องทางแรกถ้าสมมติยังไม่มีคอลลาโบเรชันสามารถเข้าไปแจ้งให้เขาทราบได้ว่าเรามีเป็น intention หรือว่ามีความต้องการที่จะ match กับ UK นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยว่าจะสมัครทุนไหนไม่ว่าจะเป็น institutional link หรือ PhD นะคะเพราะว่าความต้องการเนี่ยก็จะต่างกันถ้าเป็น PhD ในบางประเทศเนี่ยเขาจะหาเป็นเหมือน supervisor อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็น institutional link เขาก็จะหาเป็น lead investigator หรือตัวนักวิจัยที่จะสามารถทำโครงการได้นะคะต่อไปในเรื่องของ condition นะคะก็อย่างแรกเลยที่อยากจะบอกคือทาง Newton Fund เนี่ยไม่ได้เป็นทุนผูกมัดนะคะทางเราก็คือให้ทุนไปเลยคือทางนี้ต้องเช็คกับทางสถาบันหรือว่าองค์กรหน่วยงานของท่านว่าถ้าได้รับทุน Newton Fund เนี่ยจะมี binding หรือว่าต้องทำกลับมาทำงานชดใช้ยังไงหรือเปล่าแต่ทาง Newton เองไม่ได้มีข้อจำกัดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เปิดรับทุกสาขาวิชานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของ Newton Fund มีวันเปิดและปิดไม่เหมือนกันอย่าง IL ของ British Council ก็คือเปิดวันที่8แต่ Impact Scheme เปิดปลายเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยปลายเดือนเมษาค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอยากให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ดีๆว่าเปิดปิดเนี่ยเป็นวันไหนนะคะสำหรับตัว Institutional Link นะคะก็ผู้ที่จะสมัครเป็น Lead Investigator ได้นะคะจะต้องมาจากสถาบันวิจัยหรือว่าอย่างสวทช.นะคะหรือว่าหน่วยงานภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยนะคะที่อยู่ภายใต้กำกับของสกอ.นะคะก็อยากให้เช็คดีๆว่าหน่วยงานท่านนะคะสามารถที่จะสมัคร
ตัวโครงการทุนได้หรือเปล่าแต่คิดว่าของสวทช.ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เช่นกันเหมือนกันนะคะตัว Newton Fund Impact Scheme ก็ต้องเช็คด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่อังกฤษด้วยค่ะก็คือทางเวลาเปิดรับสมัครเขาก็จะมีลิสต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ Research Institute ที่อังกฤษสามารถสมัครได้อยากให้เช็คก่อนด้วยนะคะว่าสามารถที่จะสมัครได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ท่านไหนที่เคยได้ Newton Fund มาก่อนแล้วสามารถที่จะสมัคร Newton Fund ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้จำกัดว่าห้ามสมัครหรือว่าสมัครต่อไม่ได้นะคะก็คิดว่าถ้าท่านมีโครงการก็อยากจะให้ใช้ทุน Newton Fund ให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยต่อไปนะคะก็สั้นๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโครงการทั้ง2โครงการของ Newton Fund ที่จะเปิดรับสมัครภายในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถ้าท่านมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากจะขอเล่าเรื่อง Newton Fund ของทางสวทช.อีกด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณคุณคิมอีกครั้งนะครับสำหรับในโครงการต่อไปนะครับ Leadership in Innovation Fellowship นะครับผมจะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านต่อไปครับดร.สิริชัยกิติวราพงษ์ครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตนะครับหรือ Career for the Future Academy นะครับก็เป็นหน่วยที่เราฝึกอบรมนะจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนในเรื่องเทคโนโลยีและก็เทคโนโลยีแมเนจเมนต์นะครับครับโอเคครับก็ที่จริงโครงการนี้เนี่ยเรามารับช่วงต่อในปีล่าสุดนะครับคือปีที่6นะก่อนหน้านี้ก็มีความร่วมมือระหว่างสวทช.แล้วก็รันโดยสกอ.นะครับกับทาง Royal Academy of Engineering นะครับทางอังกฤษก็ให้การสนับสนุนผลักดันการทำ commercialize นะครับจากงานวิจัยนะครับของนักวิจัยไทยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับหรืออาจจะเป็นตัวนักวิจัยในสวทช.นะครับในส่วนของสวทช.เนี่ยสวทช.เองเป็นคนสนับสนุนนะครับกิจกรรมนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการเป็นความพยายามที่จะช่วย commercialize งานวิจัยนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยที่เป็นประโยชน์นะครับสามารถสร้าง impact ในวงกว้างได้นะครับเราก็คงเข้าใจดีนะปัจจุบันในกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการพัฒนาเป็นแนวทางที่สำคัญมากในการทำ new business โดยเฉพาะเราได้ยินคำว่า disruption นะครับ business ทั้งหลายนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกได้เลยว่า IT นะครับยังเป็นแม่งานนะครับช่วยทำให้กระบวนการต่างๆในการทำธุรกิจเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปค่อนข้างมากนะครับถ้าลองหันไปมองเมื่อ15ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าวันนี้นี่กับ10ปีที่แล้วเนี่ยเราจินตนาการไม่ได้เลยว่ามาถึงวันนี้ได้อย่างไรนะครับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการอะไรนะระบบ delivery นะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งผลบวกและผลลบเยอะนะครับผลบวกคืออย่างประเทศจีนนะครับตอนนี้เนี่ย หลังจากที่มีโรคระบาดนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าที่ยังสามารถพอจะคอนโทรลได้เนี่ยเนื่องจากยังมีระบบ delivery ซึ่งมันกำลังป๊อปปูล่าพอดีนะครับทำให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นการ delivery โดยไม่ต้องเจอหน้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับก็ช่วยไปได้เยอะไม่งั้นเนี่ยคงจะจำนวนผู้ติดเชื้อคงมากกว่านี้เยอะมากครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยลดการความร้ายแรงของเหตุการณ์บางอย่างได้นะครับในส่วนของโครงการ LIF เองเนี่ยนะครับจะมีบทบาทผู้ที่มีบทบาท2ส่วนที่สำคัญคือส่วนตอนที่อยู่เมืองไทยนะครับหลังจากที่เรามีการฝึกอบรม wrap up หรือว่าการเตรียมตัวให้กับนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกนะครับหรือโครงการได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะ ส่งต่อนะครับไปที่อังกฤษนะครับไปฝึกอบรมต่อไปพบผู้ประกอบการไปพบผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการผลักดันสู่งานวิจัยจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้มากๆนะครับเพราะทางอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่า เป็นหน่วยงานที่เรียกว่ามีกิจกรรมทางด้านนี้เข้มข้นนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมี3หน่วยงาน
คือมีทางสกอที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจุบันสกอเองก็เปลี่ยนเป็นสกสวนะครับสกวเปลี่ยนเป็นสกสวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทตรงนี้เพราะว่าทางสกสวเนี่ยเขาจะมีบทบาทที่สูงกว่านี้นะครับก็เลยผลักดันขอให้ทางพาร์ทเนอร์คือทางสวทชนะครับก็ช่วยดำเนินการแทนนะครับก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเช่นกันนะครับโครงการนี้ผู้รับสมัครผู้ที่สมัครเข้ามานะครับมีคุณสมบัติง่ายๆนะครับก็คือเป็นตอนนี้ณตอนนี้ยังเป็นคนของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับหรือนักวิจัยนะครับในภาครัฐก็ตามนะครับโดยที่ต้องได้รับการยินยอมนะครับในการเข้าร่วมโครงการจากผู้บังคับบัญชาเช่นกันนะครับก็เรียกว่าต้องมีสังกัดว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของงานวิจัยโดยตรงนะครับเพราะว่าเวลามีการปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาต่อไปถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของเองเนี่ยก็คงลำบากนะครับในด้านต่างๆนะครับตอนนี้ด้านที่เราคิดว่าคงยังไม่ไปแตะต้องนะครับก็คือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาวุธหรือว่าเกี่ยวกับการทำสงครามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับก็นอกนั้นก็ดูเหมือนก็จะเวลคัมนะครับในทุกเซกเตอร์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าผู้ร่วมเจ้าของสิทธิ์นะครับหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาต้องยินยอมด้วยนะครับที่ให้ดำเนินการนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นผลงานวิจัยร่วมกันก็ได้นะครับภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ที่สำคัญนะครับโครงการนี้เนื่องจากจะต้องมีการไปทำกิจกรรมที่ประเทศอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจำเป็นนะครับต้องอาจจะต้องมีความชำนาญนะครับหรือเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดนะครับเพราะว่าเราใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเข้าร่วมโครงการนะครับในส่วนของภายในประเทศนะครับกิจกรรมหลังจากที่เราดำเนินการไปนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ต่อไปนะครับในช่วง3เดือนแรกนะครับช่วงตั้งแต่ตุลานะครับจนถึงธันวานะครับตัวส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการคัดเลือกรับสมัครและคัดเลือกนะครับแล้วก็อบรมนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อให้เตรียมตัวนะครับปรับตัวแล้วก็เริ่มดำเนินการขมวดตัวbusiness model งานวิจัยนะครับให้มันอยู่ในรูปที่สามารถพรีเซนต์ได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ในเดือนธันวาเนี่ย finalize ก็จะเป็นชัดเจนนะครับเพราะว่าทางความที่มีความแตกต่างระหว่างความเชี่ยวชาญนะครับของไทยแล้วก็อังกฤษเองเพราะฉะนั้นอังกฤษเองก็มองว่าเขาอาจจะช่วยในการช่วยคัดเลือกด้วยนะครับหลังจากที่เรากันกรองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นสิ้นเดือนธันวาก็จะเป็นการประกาศชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ได้รับเข้าร่วมอย่างเป็นทางการนะครับที่จะไปดำเนินกิจกรรมต่อที่ประเทศอังกฤษมีเท่าไหร่นะครับกี่คนนะครับก็ในช่วงของปีนี้นะครับรุ่นที่6เนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ในช่วงที่กำลังจะเตรียมตัวนะครับเพื่อจะไปทำกิจกรรมต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับคือช่วงมกราคมกุมภานะครับแล้วก็เราจะไปประมาณเดือนกุมภานะครับมีนาครับมีนากุมภานี่ยังมีการอบรมเพิ่มคือพรุ่งนี้กับเดือนนี้นะครับอีก2วันที่ว่านะครับแล้วก็จากการที่ได้พูดคุยกับผู้ที่ผ่านกิจกรรมนี้มา5รุ่นแล้วนะครับพบว่ากิจกรรมนี้เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเชิงบวกมากๆนะครับทำให้เห็นภาพกว้างภาพใหญ่แล้วก็อย่างน้อยได้เห็นทิศทางของการทำวิจัยนะครับที่จะนำไปสู่การสร้าง impact ที่มากขึ้นได้นะครับแต่แน่นอนว่ามีภาคเอกชนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเทเนนท์ที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับได้เข้าร่วมในบางรุ่นนะครับเขาก็เปลี่ยนตัวเองเลยนะฮะเรียกว่ากลับมาสามารถพัฒนาธุรกิจได้ดีขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ไทม์เฟรมเวลาที่กล่าวถึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงตัวแอเรียนะครับว่าในส่วนกิจกรรมที่อยู่ในประเทศไทยกับประเทศอังกฤษเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนประเทศไทยเนี่ยล่ะแน่นอนเราก็มาขมวดนะครับเรามาทำความเข้าใจทั้ง value ทั้ง outcome output แล้วก็ความคาดหวังต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นประโยคที่สลัดสลวยแล้วก็ทำให้สามารถจะนำเสนอได้อย่างเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IP management นะครับ innovation management เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำคืออะไรนะครับหรือว่าการทำธุรกิจมันมีประมาณอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็การทำโมเดล business model canvas ออกมานะครับในส่วนของอังกฤษเองนะครับแน่นอนว่า
ก็คงเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากตรงนั้นไปนะครับเป็นการขมวดนะครับเป็นการกระชับตัวแคนวาสนะครับแล้วก็การลงในรายละเอียดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับเรื่องของการทำ presentation pitching แล้วได้มีการขึ้น pitching อย่างเป็นทางการด้วยกับVC นะครับกับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับแน่นอนที่สำคัญที่สุดคือจะได้ coaching นะครับได้รับการ coaching จากผู้เชี่ยวชาญของโครงการนี้นะครับ one on one เลยคือ1ต่อ1เลยนะครับทุกคนจะมีcoach เป็นส่วนบุคคลเลยนะครับแน่นอนแล้ว coach ท่านหนึ่งอาจจะมากกว่า1โครงการแต่ว่าท่านจะมีความชำนาญแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็แนะนำไปในทิศทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลังจากที่จบกลับมานะครับในเดือนกันยานะครับในปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นรุ่นที่6นี้ก็จะมี follow up กิจกรรม activity ด้วยนะครับหลังจากที่อบรมที่สหราชอาณาจักร10วันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยทั่วไปนะครับของโครงการ LIF นะครับผู้คนร่วมโครงการก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับขณะเดียวกันสวทชก็ร่วมกับทางสกสวในการสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพียงแต่ท่านมีเวลานะครับแล้วก็เห็นความสำคัญว่าอยากจะพิจารณาผลักดันผลงานวิจัยของท่านเนี่ยไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับอาจจะมีมุมที่ท่านอาจจะไม่ได้มองเห็นนะครับหรือท่านอาจจะสนใจว่ามันอาจจะทำให้เกิดทิศทางชัดเจนนะครับสื่อสารกับบุคคลภายนอกแล้วก็ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นได้จริงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าท่านใดก็ตามที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับคุณนพดลปัญญาจงถาวรแล้วก็คุณสุภกัญญานะครับสกุลพิสิทธิ์นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณดร.สิริชัยครับนะครับสำหรับในเซสชันต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อโครงการ Transforming Systemthrough partnership program หรือว่า TSPP นะครับโดยจะขอเรียนเชิญดร.รชตตันทสุรเศรษฐ์นะครับก สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ทางส่วนผมนะครับผมรชตตันทสุรเศรษฐ์นะครับผมมาจากฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์นะครับผมศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีของสวทชนะครับผมคือก็ในส่วนของผมเนี่ยนะครับได้อยากจะขออนุญาตแนะนำนะครับผมโครงการภายใต้นิวตันฟันอันหนึ่งที่ตอนนี้สวทชทำร่วมกับRoyal Academy of Engineering นะครับผมก็ Transforming System Through Partnership นะครับหรือตัวย่อเขาจะเรียกกันว่าเป็น TSPP นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเนี้ยแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นโครงการที่ทางสกว.เดิมนะครับผมแล้วก็ Royal Academy of Engineering กับทางสถานทูตอังกฤษเนี่ยนะครับเขาก็ร่วมกัน Initiate ตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่อย่างที่ทุกท่านทราบว่าทางสกว.เดิมเขามีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่นะครับก็เลยมีการโอนย้ายตัวโครงการเนี้ยมาให้ทางสวทช.เป็นผู้รับผิดชอบจริงโครงการนี้ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับพอทางสกว. initiate เสร็จปุ๊บเขาก็เปลี่ยนบทบาทหน้าที่แล้วก็ส่งต่อมาทางนี้เลยเพราะฉะนั้นยังไม่เคยจริงๆแล้วคือยังไม่เคยดำเนินการมาก่อนเลยเป็นทุนตัวใหม่เลยนะครับผมทีนี้ก็เราลองมาดูว่าเอาละกรอบคร่าวๆนะครับผมก็อาจจะดูแล้วคล้ายๆทุนที่อยู่ภายใต้นิวตันฟันตัวอื่นๆนะครับผมโครงการนี้ทางก็จะต้องมีการจับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับผมระหว่างนักวิจัยนะครับผมของทางอังกฤษและของไทยที่จับพาร์ทเนอร์ชิพด้วยกันนะครับโดยทางอังกฤษเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีตัวเงินสนับสนุนเนี่ยนะครับเป็นเงินทำวิจัยเนี่ยนะครับ 80,000 ปอนด์นะครับประมาณ 3-5ต่อ1ประเทศนะครับต่อ1ปีนะครับที่ให้เป็นคร่าวๆทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาบอกว่าเอ๊ะโอเคมีทุนตัวนี้ให้จำนวนเท่านี้อาจจะต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทุนตัวเนี้ยที่มาที่ไปเนี่ย expect ของทางฝั่งผู้ให้ทุนคือ Royal Academy of Engineering ภายใต้ Newton Fund แล้วก็ทางฝั่งไทยเองเนี่ยทำไมถึงร่วมกัน initiate ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมภาพนี้นะครับผมว่าก็น่าจะสื่อตรงทุนตรงนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับก็คือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากทาง intention ของทุนตัวนี้เขาก็อยากจะให้การวิจัยนะครับที่โอเคหนึ่งต้องเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันของไทยและสถาบันของอังกฤษแล้วก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับภาคเอกชน
หรือมีผู้นำไปใช้งานในของอังกฤษเนี่ยเขาจะให้กว้างกว่านั้นนะครับผมคือทั้งเป็นทั้งเอกชนหรืออาจจะเป็น NGO หรือจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการเอาไปใช้งานจริงด้วยคือเน้นเทคโนโลยีที่มีการทำหรืองานวิจัยที่มีการทำร่วมกันแล้วมีการเอาไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์จริงกับประเทศที่เป็นประเทศพาร์ทเนอร์ของทางอังกฤษเขาอะนะครับผมก็คือในเคสนี้คือประเทศไทยนะครับผมดังนั้นมันเลยเป็นไครทีเรียว่าของทางอังกฤษที่เข้ามาว่าต้องมีพาร์ทเนอร์อินดัสเทรียลพาร์ทเนอร์เนี่ยอย่างน้อย1รายนะครับผมในของฝั่งไทยเนี่ยนะครับผมเราก็ได้เพิ่มไครทีเรียไปนิดนึงว่าโอเคถ้ามีอินดัสเทรียลพาร์ทเนอร์4รายเรามีให้ทุนสนับสนุนได้เพิ่มอีกแต่ถ้าสมมติว่าโอเค4รายมันหายากเกินในหลายอุตสาหกรรมบางครั้ง impact ก็สูงแต่ไม่จำเป็นต้องเป็น4รายก็ได้ก็โอเคเราฝั่งไทยเราเนี่ยก็อาจจะสมทบเงินสนับสนุนเพิ่มไปได้น้อยลงในตอนนี้ปีนี้เนื่องจากเป็นปีแรกนะครับผมก็ทางอังกฤษเนี่ยเขาจะให้ 80,000 ปอนด์ไปกับโครงการที่มีความร่วมมือกันให้ 80,000 ปอนด์ไปกับมาแล้วฝั่งไทยเนี่ยนะครับก็จะดำเนินการให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ iTap อย่างที่ทราบว่า400,000บาทเนี่ยนะครับผมต่อ1บริษัทเพราะฉะนั้นเราตั้งไว้4บริษัทก็คือสูงสุดเราก็ถ้าสมมติว่าโครงการมีสนับสนุนมีผู้ประกอบการมาร่วม4รายเราก็ให้สนับสนุนได้สูงสุดไปอาจจะไปถึงล้าน6นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ายากนิดนึงหาผู้ประกอบการมาร่วม4รายไม่ได้หรอกนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับคือในเคสนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้ทางตัวผู้ขอทุนคือทางมหาวิทยาลัยเองหรือว่าทางสถาบันเองเนี่ยนะครับผมมีการลงสมทบเป็น contribution หรือเป็น in kind หรือว่าเอกชนที่มาร่วมรายนะอาจจะต้องลงสมทบเองนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเกณฑ์นิดนึงของทางอังกฤษก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมี contribution ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เขาลง 80,000 ปอนด์ฝั่งผู้มาขอเนี่ยจะต้องลงสมทบอย่างน้อย 40,000 ปอนด์แต่การลงเนี่ยอาจจะไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นรูปเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นอินคายก็ได้หรือเป็นเงินทุนวิจัยที่ทางมหาลัยลงหรือสถาบันลงเองก็ได้หรือเป็นเอกชนมาช่วยลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ปีนี้ก็จะเป็นลักษณะนั้นไปก่อนนะครับผมแต่อันนี้ก็อาจจะมาแชร์กับทุกท่านช้าไปนิดนึงตรงที่ว่าปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันปิดรับสมัครไปแล้วนะครับผมก็อีกเดี๋ยวคงอยู่ในขั้นตอนการที่เรียกว่าพิจารณาข้อเสนอโครงการกันแล้วเพียงแต่ว่าที่มาแชร์ตรงนี้เผื่อไว้เพราะว่าปีหน้าท่านใดสนใจอยากจะให้เตรียมไว้นะครับผมซึ่งปีหน้าเนี่ยในรายละเอียดดีเทลเนี่ยนะครับผมเรื่องว่า priority ว่าโอเคอาจจะมีเขาเรียก priority area เพิ่มขึ้นมานิดนึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดบ้างนิดนึงแต่โดยกรอบหลักๆเนี่ยนะครับผมก็คือว่าทาง Royal Academy of Engineering เนี่ยนะครับก็ให้การสนับสนุน 80,000 ปอนด์ก็เป็นเงินวิจัยต่อโครงการแล้วก็ฝั่งไทยเองเนี่ยปีนี้เนื่องจากโครงการมันเพิ่งมีการโอนย้ายจากสกอมาที่สวทชค่อนข้างฉุกเฉินนิดนึงทางเราก็เลยยังไม่ได้เตรียมเงินที่จะสนับสนุนตรงนี้ไว้ได้เต็มที่แต่ว่าทางสวทชเองก็อยู่ระหว่างการพยายามเข้าไปของบประมาณจากทาง PMU ที่เขาให้งบประมาณอยู่ถ้าทาง PMU เนี่ยเขาเห็นว่าโครงการเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับปีหน้าเราอาจจะมี matching fund เพิ่มอีกนั่นคือทั้งทีมวิจัยไทยและทีมวิจัยอังกฤษที่ทำงานร่วมกันอาจจะมีเงินทำงานมากกว่า 80,000 ปอนด์นะครับผมอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับผมเป็นไทม์ไลน์ไว้ส่วนไทม์ไลน์ในการพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกๆปีจะคล้ายๆกันครับเพราะว่าปีงบประมาณของทางอังกฤษเขามีอยู่ที่มีนายังไงก็ตามเนี่ยไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนปีหน้าก็เตรียมดูในระบบไปได้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็พออันเนี้ยครับเข้าไปถึงช่วงโนเวมเบอร์ก็เริ่มไปส่องๆในโฮมเพจไว้ได้แล้วนะครับของเขาว่าเขาเปิดรับสมัครหรือยังครับผมทางเราเองก็จะประชาสัมพันธ์ออกไปด้วยนะครับปีนี้จริงๆก็มีประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับผมปีหน้าก็คงมีประชาสัมพันธ์ออกไปครับถ้าท่านใดสนใจก็ถึงเวลาที่เราอนาวส์ปุ๊บก็เรียกว่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมครับก็ในส่วนของ TSPP ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ
ก็จบไปแล้วนะครับกับตัว4โครงการก็มีความน่าสนใจทั้ง4โครงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุน Newton Fund Institutional Links นะครับและทุน Newton Fund Impact Scheme ของ British Council อันนี้จะขอเป็น reminder นิดนึงนะครับสำหรับทั้ง4โครงการก็ Institutional Links และ Newton Fund Impact Scheme นะครับเปิดรับสมัครในช่วงเดือนเมษายนนะครับใช้เวลาเปิด call เป็นเวลาประมาณ2เดือนนะครับเราจะเป็นโครงการให้ทุนวิจัยนะครับของ Institutional Links 100,000 ปอนด์ทำระยะเวลาวิจัย1ปีนะครับImpact Scheme คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสำหรับผู้ที่เคยได้ทุนมาแล้วนะครับให้ทุน 100,000 ปอนด์และเวลา1ปีเช่นกันนะครับโครงการLeader in Innovation Fellowship นะครับหรือ LIF เนี่ยก็จะเป็นเทรนนิ่งนะครับอบรมในไทยและอังกฤษด้วยกันจะเป็นทางด้าน commercialization of research นะครับมีเรื่องของ IP management แล้วก็มี pitching แล้วก็มี coaching system เช่นกันนะครับเปิด call ในช่วงเดือนตุลานะครับแล้วก็จะมีประกาศผลผู้ที่ได้เดินทางไปอังกฤษเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมนะครับสำหรับทุน TSPP ตอนก็จะเป็นทุนที่ให้ทำวิจัยร่วมระหว่างภาคหน่วยงานวิจัยนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยกันนะครับก็จะเน้นทางด้านเทคที่เอาไปใช้จริงนะครับสำหรับโครงการ TSPP นะครับสำหรับปี 2019-20 ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ถ้าสนใจทั้ง4โครงการก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง4โครงการอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะไปเซสชั่นต่อไปไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมกับทั้ง4โครงการนี้บ้างไหมครับถ้าเป็น IL นะครับ IL มีแค่ PI ฝั่งไทยและฝั่งอังกฤษครับ Third Party เป็น Optional แต่ Recommend และ Encourage ครับมีผลต่อเรื่อง Assessmentก็เรียกว่าเป็น contribution criteria นะครับผมก็คือตาม criteria ของทาง Royal Academy of Engineering เนี่ยนะครับทางนั้นเขาจะให้ 80,000 เสร็จแล้วเนี่ยทางฝั่งผู้ขอทุนกลุ่มผู้ขอทุนเองเนี่ยนะครับผมคือตัวมหาลัยที่ไทยมหาลัยที่อังกฤษหรือจะเป็นที่เอกชนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการ contribute ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งเขามี criteria อยู่ในเอกสารประชาสัมพันธ์อยู่ได้นะครับอาจจะเป็น in kind หรือ in cash ก็ได้รวมกันอย่างน้อย 50%ของที่มีการของที่ของ80,000ปอนด์ที่ลงไปก็คือคอนทริบิวรวมมูลค่าเนี่ยประมาณ40,000ปอนด์นะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกว่าในส่วนของแมทชิ่งฟันเพิ่มเติมเนี่ยคือตอนนี้ฝั่งไทยเองเนี่ยเรากำลังพยายามคุยกับ PMU อยู่ว่าอังกฤษเนี่ยลง 80,000 อันนี้ในตอนแรกที่เขาคุยกับสคบเขา expect ว่าเราเนี่ยก็จะลง matching fund หมายถึงทางฝั่งประเทศไทยในสเกลระดับเดียวกันกับเขาแต่พอสคบเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ปุ๊บไอ้เรื่องตรงนี้มันก็เลยมีความไม่เคลียร์ไปฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้แล้วกันนะครับว่าทางเราเองอาจจะขอทาง PMU มาให้ได้อีกโครงการละระดับเดียวกันคือ 80,000 ปอนด์ถ้าเขาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นโครงการในภาพรวมสำหรับปี64เนี่ยสูงสุดมีความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเป็น160,000 ปอนด์ถ้าเราทาง PMU เขาเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์เราให้เรามาเต็มที่นะครับผมครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมสิหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใช้คำว่ามินิมัมต้องมี1ลายมินิมัมต้องมี1ลายแต่ว่าก็คืออย่างที่ทราบนะครับว่าโครงการเนี่ยเขามองตรง impact อยู่แน่นอนว่าถ้ามีถ้าเรียกว่าโอเคเอาตัวเลขเอกชนมาเยอะแต่เนื้อหาโครงการไม่ดีมันก็จบมันไม่ต้องคุยอะไรกันต่อนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเนื้อทุกอย่างมันเท่ากันหมดและอันนึงมี1ลายอันนึงมี4แล้วดูแล้ว impact 4มันมากกว่าเนี่ยก็แน่นอนคนที่4ก็มีโอกาสที่เขาจะดูแล้ว impact ดีกว่านะเหมือนตอนที่เปิดคอลอะค่ะนักวิจัยเข้าไปดูแล้วเห็นว่าลิสต์ของคนที่จะเป็นmain applicant ฝั่งไทยอะค่ะจะเป็นแค่รายชื่อมหาวิทยาลัยเขาแจ้งเขาไม่สามารถส่งได้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีการปรับตรงนี้หรือยังเพราะเวลาเลือกดรอปดาวน์ลิสต์ลงมาจะไม่มีชื่อสวทช.ค่ะครับต้องแจ้งก่อนว่าIL ในปีที่ผ่านๆมาครับเราเคยให้ทุนร่วมกันกับทั้งสกอและก็สกวนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานนะครับเขาจะมีmandatory requirement แตกต่างกันอย่างเช่นกรณีของ IL ที่สนับสนุนโดยสกอครับก็คือผู้สมัครจะต้องทำงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรอบของสกวที่ผ่านมาก็คือสามารถเปิดรับสมัครให้แต่ว่าทีนี้เนี่ย
ปีที่เราเพิ่งเปิดไปเนี่ยสกว.ดันมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราไม่สกว.เลยไม่ได้ร่วมมือกับเราในปีที่ผ่านมานะครับเราเลยร่วมมือกับสอวช.ซึ่งรอบสอวช.ที่ผ่านมาคือเราก็เปิดรับสมัครให้นักวิจัยทุกท่านสมัครได้นะครับสำหรับในรอบที่กำลังจะเปิดในช่วงเดือนเมษาครับรอบนี้คือเราจะร่วมมือกับวช.ซึ่งก็แพลนว่าจะเปิดให้กับนักวิจัยรวมถึงสวทช.ด้วยเช่นกันครับนักวิจัยสวทช.สมัครได้ที่เป็น IL ร่วมกันกับวช.นะครับคนที่ได้ทุน Newton Fund ตอน PhD นี่ต้องสมัครเป็น IL หรือว่า NFIS นะคะได้ทั้ง2อันนะครับไม่ได้กำหนดว่าอันใดอันหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นได้ PhD ไปแล้วก็คือถือว่าเป็น previous alumni อยู่แล้วครับแต่ว่าคือมันต้องมีความชัดเจนว่ามันต่อเนื่องจากโครงการของ PhD ณตอนนั้นยังไงแต่ว่าคือถ้า IL คือมันก็จะไม่ได้จำเป็นว่าต้องหัวข้อเดียวกันอันอะไรนะ PIST TSPP คือปกติเนี่ยในสวทช.เวลาเราทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเขาจะมีโครงการรับจ้างวิจัยซึ่งอันนั้นคือเป้าหมายชัดคือลูกค้าชัดอย่างผมทำกับเอกชนเนี่ยลูกค้าชัดเจนว่าเอาท์พุตคืออะไรปกติเราก็จะดีลกันทีละบริษัทจบโครงการแล้ว iTap จะจ่ายเงินหลังจากที่ผู้ประกอบการจ่าย 100% แล้วเราก็จะเอาใบเสร็จไป iTap ก็จะส่งเงินคืนในส่วนของเขาเวฟให้ส่วนหนึ่งคราวนี้ในโครงการอันเนี้ยคือผมยังนึกภาพไม่ออกว่าแล้วฝั่งอังกฤษให้มา 80,000 แล้วบริษัทเป็นบริษัทไทยใช่ไหมหรือว่าอังกฤษจะต้องมีอีกบริษัทที่ฝั่งอังกฤษด้วยแล้วเงินที่เข้ามา 80,000 ปอนด์นั้นน่ะเข้ามาที่สวทช.โดยตรงเพื่อให้บริหารจัดการโครงการนี้หรือว่าจะต้องให้บริษัทจ่ายไป 100% ก่อนแล้วค่อยเอาเงินนั้นมาเวฟแล้วเงินมันจะไปที่บริษัทหรือเปล่าหรือจะไปเป็นเงินทุนวิจัยคราวนี้มันจะเกิดความผมใช้คำว่างงเหมือนกันนะคือว่าปกติถ้าเกิดบริษัทจ่ายเพื่อใช้เงิน iTap เนี่ยบริษัทจะจ่าย 100% ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเป็นของ iTap เป็นของบริษัทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดโครงการนี้ภาคเอกชนเข้ามา 100% เขาต้องจ่ายส่วนหนึ่งแน่นอนแล้วถ้าเกิดจ่ายเนี่ยไอแท็บจะจ่ายเพราะต้องมีโปรดักต์ในเงื่อนไขเดิมนะครับผมขอเทียบเงื่อนไขเดิมก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ทุนอันเนี้ยทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นของนักวิจัยหรือเปล่าหรือจะเป็นของบริษัทครับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องว่าเงิน 80,000 เอาเรื่องเงิน 80,000 ปอนด์ก่อนนะครับผมเงิน 80,000 ปอนด์เนี่ยมายังไงขึ้นอยู่กับว่าเท่าที่ผมดูในเงื่อนไขเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตกลงกันระหว่างมหาลัยฝั่งไทยหรือว่าสทช.ชกับพาร์ทเนอร์ฝั่งอังกฤษจะให้เข้าที่ไหนก็ได้ 80,000 ปอนด์มันจะเข้ามาตรงนั้นเลยแล้วคนที่เป็นลีดที่รับ 80,000 จะต้องอะโลเคทที่เหลือไปให้อีกที่นึงทำวิจัยให้ได้นี่มันก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นเอกสารของทางเขานะครับผมในส่วนของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะการเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ 80,000 เนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ผู้ทำวิจัย2ฝ่ายก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายอะไรให้ตรงภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมนั้นนะครับผมอันนี้มันอยู่ที่ว่าภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมแบบไหนยังไงแล้วก็ในกรณีของการขอทุน iTap เนี่ยอาจจะขอให้คิดแยกจาก 80,000 ปอนด์ไปนิดนึงถือว่า iTap เนี่ยถือเข้าสู่กระบวนการปกติก็คือว่าเข้าไปขอตามปกติแต่ครั้งนี้กำลังคุยกันภายในกับทาง iTap ว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าทาง iTap เนี่ยจะจ่ายแทนที่สมัยก่อนเนี่ย iTap เขาจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการไปและให้ผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆก็คือผู้ประกอบการจ่ายก่อนแล้วก็มารีอินเวิร์สกับทาง iTap คราวนี้กำลังคุย process อยู่ที่ว่าให้ iTap เนี่ยจ่ายตรงไปให้ผู้ทำวิจัยหรือองค์กรที่ทำวิจัยเลยโดยตรงได้ไหมกำลังอยู่ในกระบวนการ review process ตรงนี้กันอยู่นะครับผมอันนี้ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอันนี้อาจจะต้องดูเป็นรายกรณีกันไปอีกทีนึงนะว่าโครงการเป็นยังไงคือมันเหมือนกับร่วมวิจัยไงแต่ว่าใช้เงินจากฝั่งอังกฤษแล้วก็ใช้เงินจากสวทช.ซึ่งปกติสวทช.แล้วก็จะมีเงินวิจัยจากส่วนประเด็นมุ่งเน้นส่วนอะไรภายในแต่ละส่วนอยู่แล้วก็เลยเราก็แบบปกติเขาก็จะให้ภาคเอกชนเข้ามาลงขันถ้าสนใจตั้งแต่เริ่มด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดin case อย่างเงี้ยถ้าภาคถ้าฝั่งอังกฤษจะต้องทำด้วย IP จะเป็นของใครอยู่ตรงไหน
อันนี้ผมคิดว่าก็เลยคิดว่าถ้าเกิดทางทีมแบบเหมือนเคลียร์ให้ชัดอะไรเงี้ยเราจะได้แบบรู้ว่าเราจะไปในเวไหนต่ออะไรเงี้ยลองเอาเนื้อหาโครงการมาปรึกษากันนะครับผมว่ามองตั้งแต่ว่าทางฝั่งผู้ทำวิจัยไทยกับผู้ทำวิจัยอังกฤษมองเรื่อง IP กันไว้ยังไงเพราะว่าตัวหลักที่เป็นคนรับเงินโครงการจะเป็นตรงนั้นแล้วเอกชนเนี่ยตกลงหรือมองกันไว้ยังไงหรือเอกชนต้องการ IP ส่วนไหนไปในลักษณะไหนบ้างนะครับผมเราอาจจะต้องมาลองคุยกันอีกทีนะครับ IP อาจจะค่อนข้างซับซ้อนที่จะตอบเพราะมันแล้วแต่โครงการด้วยนะครับเนื้อหาของไหนทางนิวตันฟันเขามีเงื่อนไขเรื่อง IP ไหมครับทั้งที่กล่าวมาทั้งหมดIP อยู่แล้วครับผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นโครงการลักษณะเหมือนกับนักวิจัยสวทชมีงานวิจัยนะครับแล้วก็เอกชนก็มานำไปใช้ประโยชน์คงเป็นลักษณะน่าจะเป็นร่วมวิจัยนะร่วมวิจัยก็เอกชนถามว่ามาทำแล้วจะได้อะไรอาจจะได้ exclusive นะครับ exclusive เพราะว่าเป็นผู้ถือสิทธิ์ร่วมด้วยนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าคืออย่างที่บอกว่าพออังกฤษไม่ได้สนใจที่เป็นผู้ถือสิทธิ์ด้วยเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสวทชนะครับเป็นหลักร่วมกับเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าเอกชนก็จะทำในส่วนที่เป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์อะไรเงี้ยนะครับมากขึ้นอาจจะต้องมีตัวอย่างโครงการให้ทุกคนทราบเนาะมันจะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับแล้วเนี่ยลักษณะโครงการที่เขาให้เนี่ยนอกจากทำของทำชิ้นงานออกมาเนี่ยนะครับผมหรือทำสูตรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะรวมไปถึงเรื่ององค์ความรู้อะไรพวกนี้ออกมาด้วยนะครับผมในการปรับปรุงกระบวนการในการปรับปรุงโปรเซสหรือแม้แต่ทั้งจริงๆแล้วเนี่ย TSPP ค่อนข้างกว้างไปจนถึงขนาดที่เรียกว่าการเป็นลักษณะการ education เพื่อ up skill ของทางผู้ประกอบการก็ยังได้เลยครับในนั้นในคริเทียที่เขาให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเคสของเป็นองค์ความรู้เป็นอะไรเนี่ยตรง IP ตรงนั้นมันอาจจะไม่ชัดเจนมันเป็นการ improveskill หรือว่าเป็นการปรับปรุง process มันอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีความ exclusive ใน IP ตั้งแต่ต้นอยู่ทางอยู่แล้วแต่ถ้าแน่นอนว่าเกิดมันเป็นชิ้นงานเป็นของเป็นสูตรหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องมาดูกันเป็นโครงการกับไปอีกทีนึงกันนะครับงบประมาณเนี่ยค่ะจะเป็นในลักษณะแบบไหนเป็น non research activities หรือว่าเราสามารถเอางบประมาณบางส่วนมาใช้ในการทำวิจัยได้ค่ะทั้ง4โครงการเลยอะค่ะถ้าเป็นของ IL นะครับ IL ทุน 100,000 ปอนด์เนี่ยเราจะมีแบ่ง category ค่าใช้จ่ายด้วยกันเป็น4ส่วนคือ human resource research cost operation แล้วก็communication นะครับถ้าเป็น human research cost เนี่ยก็คือเราจะมี restriction ถ้าให้ restriction สำหรับกรณีที่เอาเงินไปใช้สำหรับเป็นค่า permanent staff แต่ถ้าเป็นเหมือนจ้าง research associate อย่างเงี้ยครับเราไม่ได้มีลิมิตตรงนั้น research cost เนี่ยเราเซตลิมิตไว้ที่ 30% ของตัวทุนทั้งหมดนะครับส่วน operational รวมถึงค่าเดินทางต่างๆไปกลับอังกฤษจากประชุมต่างๆอย่างเงี้ยครับเราไม่มีลิมิตตรงนั้น communication เราไม่มีลิมิตเช่นกันครับส่วนตัว impact scheme เนี่ยตอนนี้คือลิมิตเอาจริงๆมันยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าประเทศไทยเราเพิ่งกำลังจะเปิดรับสมัครเป็นปีแรกซึ่งตัว official guideline เรายังไม่ออกอะครับก็คืออาจจะต้องรอดู guideline อีกทีในช่วงเดือนเมษานะครับเข้าใจว่าทุน LIF จะเป็นเชิงอบรมมากกว่าขึ้นเข้าใจว่า LIF ไม่น่าจะเป็นให้ทุนใช่ไหมครับเป็นจัดอบรมซะมากกว่าส่วน TSPP เดี๋ยวต้องรอส่วนมากจะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเปิดดูดีเทลให้จะได้ให้ข้อมูลทุกท่านได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับขอเวลาสักครู่นึงนะครับผมคือ TSPP เนี่ยหลักๆเนี่ยค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรพวกนี้นะครับผมจะให้เรียกว่าเจอแล้วครับผมให้ค่อนข้างเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวผมอ่านชี้แจงอย่างนี้เลยเป็นหัวข้อเลยนะครับผมก็คือว่าเป็นหมวดเลยนะครับผมก็หลักๆ ก็คือ salary support for participating individual to conduct the activity proposal นะครับก็สนับสนุนพูดง่ายๆค่าตัวผู้ทำวิจัยนะครับผมแล้วก็ cost of schedule air return fare economy between airport nearest to UK and partner country institution ก็คือค่าเครื่องบินไปกับชั้นประหยัดนะครับผมระหว่างสนามบินที่ใกล้ที่สุดของประเทศพาร์ทเนอร์และประเทศอังกฤษนะครับผมแล้วก็ cost of accommodation including meal นะครับผม add on near the participating institution ก็คือค่าที่อยู่ค่าอาหารนะครับของการไปใช้ชีวิต
ที่อยู่ทั้งสองในเวลาที่ไปใช้ชีวิตในเป็นอเมริกันไปทำวิจัยนะครับผมแล้วก็ daily subsistence allowance นะครับ to cover incidental expenses including UK travel ก็อาจจะพวกค่าประกันค่าอะไรค่าวีซ่าแล้วก็ค่าวีซ่านะครับไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพวก consumable and other costs นะครับผมอันเนี้ยเขาฟิกไว้ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะต้องไม่เกิน 10% ของ total fund คือไอ้ consumable and other costs คือไอ้พวกรายจ่ายอื่นๆเนี่ยเขาก็อนุญาตให้มีนะครับแต่ก็คือไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดนะครับผมโดยหลักๆก็อย่างที่ฟังก็คือค่าตัวผู้ทำวิจัยแล้วก็ค่าเดินทางค่าที่พักก็แล้วก็พวกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ที่พักแล้วก็การใช้ชีวิตบางส่วนนะครับผมก็อันนี้จะเป็นอันที่ 80,000 ปอนด์ของทางอังกฤษ cover ให้ทาง TSPP ครับพอดีเดี๋ยวกำหนดการอาจจะเลทแล้วยังไงเดี๋ยวขออนุญาตถ้าเป็นคำถามเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันหลังงานนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวสำหรับในเซสชันต่อไปเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญตัวแทนจาก British Council อีกหนึ่งท่านนะครับคุณพันประพรปรมะนะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการฝ่ายวิทยาศาสตร์นะครับกล่าวถึงตัวโครงการ Frame Lab นะครับขอบคุณครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็กล่าวสวัสดีถึงท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะคะเรามี Facebook Live อยู่ข้างหลังทุกท่านนะคะชื่อพันประพรนะคะหรือชื่อเล่นชื่อปลายฝนค่ะเป็นผู้ประสานงานจากโครงการด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของ British Council นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูโครงการ Frame Lab Thailand 2020กันค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อคุณจัสนภัทรนะคะเขาเป็นแชมป์ของประเทศไทยปีที่ผ่านมาค่ะก็คือเขาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฟรมแล็บนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเขายังไงบ้างนะคะเรามารู้จักโครงการเฟรมแล็บกันก่อนค่ะเฟรมแล็บคืออะไรเฟรมแล็บก็คือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยอาจารย์นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสเต็มนะคะหรือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอนจิเนียริงแล้วก็ด้านแมทเทอแมติกส์นะคะเข้ามามีพื้นที่ในการเล่าเรื่องราวงานวิจัยของตัวเองก็คือเหมือนที่ทุกท่านทราบกันนะคะหรือว่าที่ดร.ปูพูดไปนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีพื้นที่น้อยมากในการที่จะเล่าเรื่องของตัวเองแล้วสาธารณชนหรือคนทั่วไปเนี่ยก็ยังมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากหรือต้องใช้ความรู้เฉพาะทางในการทำความเข้าใจหรือว่าการที่จะเอาเรื่องวิทยาศาสตร์ไปเล่าต่อให้คนที่ไม่ได้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยฟังอีกทอดหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเฟรมแล็บก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะอินสปายให้ผู้ที่ทำงานด้านวิจัยค่ะออกมาเล่าเรื่องราวของตัวเองในทางที่มันฟังง่ายให้กับพับลิกฟังค่ะแล้วก็เราหวังว่าเนี่ยมันจะเป็นการสร้าง engagement ระหว่างนักวิทยาศาสตร์แล้วก็คนทั่วไปให้มองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายค่ะแล้วก็หันมาสนใจเรื่องราวของวิทยาศาสตร์กันมากขึ้นนะคะแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับ Frame Labber กันค่ะ Frame Labber คือใคร Frame Labber ก็คือผู้ที่เข้าร่วมแข่ง Frame Lab ทั้งหลายนะคะก็เป็นได้ทั้งนักวิจัยอาจารย์มหาลัยนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ทำงานทางด้านสเต็มค่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราก็มีพาร์ทเนอร์กันหลากหลายมากๆค่ะเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เป็นอพวช.สวทน.นะคะแล้วก็สวทช.ค่ะส่วนพาร์ทเนอร์ย่อยของเรานะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็วิจัยค่ะก็มี True นะคะแล้วก็ The Cloud ค่ะส่วนพาร์ทเนอร์จากทางอังกฤษนะคะได้รับการสนับสนุนจาก Cardiff Metropolitan University นะคะค่ะเรามาดูขั้นตอนการแข่งขัน Frame Lab กันค่ะถ้าทุกท่านสนใจนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คืออัดวิดีโอของตัวเองภายใน3นาทีค่ะซึ่งวิดีโอเนี้ยคือวิดีโออะไรวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่เล่าเรื่องราวด้านการวิจัยที่ผู้สมัครกำลังทำอยู่นะคะซึ่งวิดีโอเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิดีโอที่ผ่านการตัดต่อหรือว่าการใส่เอฟเฟกต์ที่มันอลังการอะไรมากมายเราอยากได้แค่วิดีโอที่เป็นวิดีโอยาว3นาทีไม่ต้องตัดไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เสียงไม่ต้องใส่แบ็คกราวด์พื้นหลังอะไรเลยอาจจะมีพร็อพถือติดมือได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่พวก
การตกแต่งพิเศษทางด้านเทคนิคการถ่ายทำนะคะซึ่งวิดีโอนี้เราก็จะสับมิดเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันฟอร์มที่อยู่ผ่านเว็บไซต์ของ British Council นะคะเดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์ให้ดูซึ่งพอเราสับมิดวิดีโอมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกมาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปรอบต่อไปก็คือรอบ Regional Heats ค่ะรอบ Regional Heats เนี่ยจะเป็นการทำ Live Audition นะคะซึ่งเราจะมีสถานที่แข่งขันอยู่2แห่งด้วยกันก็คือที่แรกคือที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็อีกที่นึงที่กรุงเทพก็คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบวิดีโอรอบแรกเนี่ยก็จะได้เลือกว่าจะไปแข่งรอบ Live ที่ขอนแก่นหรือกรุงเทพค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคัดจากรอบไลฟ์ออดิชันนะคะให้เหลือผู้เข้าแข่งขันแค่10คนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายนะคะแล้วก็10คนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสค่ะมาสเตอร์คลาสก็เป็นการอบรมด้าน Science Communication นะคะซึ่งเราจะรับเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษนะคะมาเป็นผู้ให้การอบรมของเราซึ่งมาสเตอร์คลาสเนี่ยก็เป็นโอกาสดีมากๆที่จะทำให้นักวิจัยของเราได้เรียนรู้เทคนิคว่าเราจะสื่อสารยังไงให้มันเข้าถึงประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วจะจัด2วันนะคะส่วนหลังจากเข้ามาสเตอร์คลาสเสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนก็จะไปแข่งขันกันจริงที่รอบไฟนอลคอมเพทิชันค่ะซึ่งรอบนี้เราก็จะเชิญสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะให้ลงทะเบียนเข้ามาชมก็ปีที่แล้วเราก็มีคนเข้ามาชมมากกว่า200คนนะคะแล้วก็สถานที่ที่จัดเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนึงค่ะส่วนผู้ที่ได้เป็นแชมป์เฟมแลบของประเทศไทยนะคะก็จะได้รับทุนสนับสนุนให้ไปแข่งเฟมแลบรอบอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอื่นๆทั่วโลกที่อังกฤษค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพการแข่งขันรอบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะมีปีที่แล้วเนี่ยทีมไทยของเราแน่นมากๆคุณจัสนภัทรเป็นตัวแทนของเรานะคะไปแข่งที่เชตแนมไซเอนซ์เฟสติวัลที่อังกฤษนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะคุณจัสนี่คือผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายของรอบอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะซึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเขาก็คือตอนที่เขาแข่งรอบไฟนอลที่ประเทศไทยอะค่ะเขาพูดเรื่อง lab grown meat ก็คือเป็นเนื้อแลบที่สังเคราะห์ผ่านกระบวนการพิเศษจากไฟเบอร์ของพืชนะคะแล้วก็เอามาทำให้ปรุงแต่งขอโทษค่ะจากสเต็มเซลล์นะคะแล้วก็เอามาปรุงแต่งให้มีรสชาติและกลิ่นให้เหมือนเนื้อจริงๆนะคะแล้วรอบไฟนอลที่ประเทศไทยเนี่ยบังเอิญว่ามีเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่อเมริกาที่ทำเรื่อง lab grown meat พอดีมาฟังด้วยจากนั้นเขาก็เลยได้ออฟเฟอร์ให้ไปทำงานที่ต่างประเทศตอนนี้ก็คืออยู่ที่ lab ที่ซานฟรานซิสโกค่ะก็ทำเรื่อง lab grown meat โดยเฉพาะเลยก็คือโชคดีไปเลยค่ะแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายทั้งหมดของรอบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าลายสก็อตขวาสุดนะคะคุณทีมกอร์ดอนเป็นนักวิจัย Marine Biology นะคะซึ่งเป็นปีแรกที่ประเทศอังกฤษชนะ FameLab International ค่ะค่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมีวิดีโอของคุณทีมกอร์ดอนให้ดูกันว่าวิธีการสื่อสารเขาสื่อสารออกมายังไงบ้างนะคะสำหรับวันที่นะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครรอบวิดีโอแล้วแล้วก็จะปิดรับสมัครวันที่8มีนาคมค่ะซึ่งก็ต้องรีบกันหน่อยเราจะได้มีเวลาถ่ายวิดีโอกันหลายๆรอบนะคะจะได้ซ้อมเตรียมตัวเขียนบทค่ะก็หลังจาก8วิดีโอแล้วเนี่ยเราจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบไปสู่รอบไลฟ์ออดิชั่นนะคะแล้วก็จะไปแข่งที่ขอนแก่นวันที่21มีนาแล้วก็กรุงเทพ22มีนาค่ะส่วนหลังจากนั้นผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะจะเข้ามาสเตอร์คลาสวันที่18ถึง19เมษาแล้วก็แข่งรอบไฟนอลคอมเพทิชันที่ประเทศไทยนะคะวันที่9พฤษภาคมหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวไปแข่งที่อังกฤษอินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพทิชันกันวันที่1ถึง5มิถุนายนนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมสำคัญนอกจากนั้นก็มี post competition public event เรียกว่า FameLabWrap Around Event นะคะก็จะจัดวันที่10พฤษภาคมจะเป็นงานที่รวมเฟมแลบเบอร์ของปีก่อนๆแล้วก็ผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มาพูดให้ประชาชนฟังค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านวันที่10พฤษภาคมด้วยนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ลงแข่งก็ไปให้กำลังใจค่ะ
ค่ะอันนี้จะเป็นรายละเอียดว่ามาสเตอร์คลาสของเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นคลาสฟรีเลยนะคะสำหรับผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะเรียนตั้งแต่เรื่องการเล่าเรื่องการหาแนวทางว่าเราจะสโคปเรื่องของเราไปเป็นยังไงแล้วก็การถ่ายทำแล้วก็ไปจนถึงเรียนรู้ประวัติแล้วก็ที่มาแล้วก็การพัฒนาของด้าน Science Communication ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทรนเนอร์ของปีที่แล้วนะคะคุณดัลลัสก็ทำงานด้านวิทยาศาสตร์การสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับ BBC ค่ะแต่เดี๋ยวปีนี้เทรนเนอร์จะเป็นใครต้องรอดูนะคะและจะมีเทรนเนอร์พิเศษค่ะสำหรับเกณฑ์การสมัครนะคะเรารับผู้สมัครทุกท่านที่มีอายุไม่ต่ำกว่า21ปีนะคะซึ่งทุกท่านในห้องนี้ก็ผ่านเกณฑ์กำหนดแล้วนะคะแล้วก็ทำงานทางด้านสเต็มนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้บรรยายให้กับมหาลัยอาจารย์มหาลัยหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือคนที่ทำ R&D ให้ภาคธุรกิจก็สมัครได้เหมือนกันหรือเจ้าของธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทางด้านสเต็มค่ะแต่ต้องอายุ21ปีขึ้นไปนะคะก็คือถ้าเรารู้จักใครเนี่ยก็ช่วยกันแนะนำนะคะให้มาสมัครโครงการนี้ค่ะสำหรับเกณฑ์การตัดสินนะคะง่ายๆเลยค่ะเราจะแบ่งเป็น 3C ด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย Content Clarity แล้วก็ Charisma ค่ะซึ่ง Content เนี่ยก็คือหลักๆก็คือกรรมการจะดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่พูดนะคะว่าเนื้อหาเนี่ยมีความถูกต้องมีความชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับผู้ฟังหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องที่คนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะส่วน Clarity เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับstructure ของการพูดค่ะตั้งแต่จังหวะจากโคนหรือว่าการเปิดเนื้อเรื่องความชัดเจนนะคะของเนื้อหาที่สื่อออกมาไม่ซับซ้อนจนเกินไปส่วนอันสุดท้ายค่ะจะเป็นคาริสมาก็คือความมีเสน่ห์ของผู้พูดนั่นเองมีความน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพรีเซนต์ค่ะเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าเนี่ยเราพูดแค่3นาทีนะคะพอดีตอนแรกยังไม่ได้พูดจะเป็นการแข่งขันพูดภายในแค่3นาทีเท่านั้นตั้งแต่รอบวิดีโอไปจนถึงรอบสุดท้ายเลยค่ะก็คือเราพยายามจะอัดเรื่องราวให้มันฟังง่ายแล้วก็กระชับที่สุดนะคะแล้วก็รอบวิดีโอของเราเนี่ยเราอนุญาตให้ทุกคนสับมิดวิดีโอเข้ามาเป็นภาษาไทยได้แล้วก็รอบต่อๆไปเราจะเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะซึ่งก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะว่าเรามีเวลาหลายเดือนมากในการเขียนบทแล้วก็เตรียมตัวค่ะค่ะส่วนเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้นะคะทำไมต้องมาแข่งเฟบแลบเพราะว่าเรามีรางวัลที่ดีมากๆค่ะรางวัลที่1นะคะก็จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศอังกฤษเฟมแลบอินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพทิชันนะคะพร้อมกับได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยอีก 20,000 บาทค่ะแล้วก็เราออกค่าใช้จ่ายในการไปดูแลบที่ไหนก็ได้ในอังกฤษให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆส่วนที่2ค่ะก็จะได้เงินสนับสนุนทำวิจัยมูลค่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็ที่3จะได้ 5,000 บาทค่ะและรางวัลพิเศษเฉพาะปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่เราให้รางวัลนี้เป็น Research Award นะคะให้กับผู้ที่มีงานวิจัยหรือมีแผนการทำงานวิจัยในอนาคตที่ชัดเจนนะคะมูลค่า 60,000 บาทอันนี้ให้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะคะแต่คนที่จะสมัคร Research Award ได้เนี่ยต้องเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายแล้วก็จะมีการตรวจ Proposal แยกด้วยนะคะก็คือวัดจาก 3C จากการพูด Content Clarity Charisma แล้วก็บวกกับ Proposal ด้วยค่ะก็จะเป็น Proposal แบบคร่าวๆนะคะให้ดูแผนว่ามีงานวิจัยแล้วก็จะต่อยอดยังไงจะทำอะไรบ้างแล้วก็ 60,000 บาทเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้คุณมีข้อผูกมัดอะไรนะคะก็เพียงแค่ส่งรีพอร์ตรายงานอะไรแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วรางวัลสุดท้ายก็เป็น People's Choice Award นะคะใครที่มีผู้ติดตามแฟนคลับเยอะๆเนี่ยใน Facebook ได้กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะคะแล้วก็จะให้เป็น Popular Vote ด้วยค่ะค่ะสำหรับตรงนี้มีท่านไหนที่มีคำถามไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอของแชมป์ FameLab International ปีที่ผ่านมากันค่ะ
Lift yourself out of this fancy auditorium and plunge into the Pacific Ocean. You are a baby coral reef fish. Life started when you hatched out of an egg on a coral reef, and as you took your first gulps of water, you were carried out on the ocean currents into the deep blue sea. You grew up here for a few weeks, and now you're big and strong, and at the size of a mighty Tic Tac, you're ready to come back to a coral reef and take on the world. But how are you going to get there? Because this isn't Finding Nemo. The friendly sea turtles aren't going to point you in the right direction. This is the real world. And you are a very small fish in a very big ocean. You can't see a reef. They're too far away. You can't smell a reef. The current's going in the wrong direction. But you can hear a reef. They're really noisy places. Turtles crunch, shrimp snap their claws, fish whoop and grunt and chatter and buzz. Julie Andrews should have had a snorkel because the reefs are alive with the sound of music. Sound travels far underwater, and so you can hear your way home. Or can you? I'm a marine biologist. I study the sound of Australia's Great Barrier Reef using underwater microphones, and my most recent recordings reduced me to tears. In the last 5 years, climate change has decimated my reefs. Cyclones have smashed them to pieces. Marine heat waves have cooked the corals. The animals of that underwater orchestra are dead, and their once joyful chorus is a quarter of its previous volume. The symphony of the sea is being silenced. You can't hear your way home anymore. You're lost in the blue. Now that's depressing, but I don't study coral reefs so I can tell you depressing stories. I study them because I care, and I study them because the more we understand, the better we can protect them. For instance, we now know that these degraded reefs are too quiet, right? So can we use loudspeakers to call the fish back in? To test that idea, I did an experiment where I built lots of artificial coral reefs all around a bay, and on some of them, I used a loudspeaker to play the sound of a normal degraded reef. But on other ones, I played the sound of a healthy reef, and when I played that healthy sound, I got 40% more fish coming back, with a 25% increase in diversity. That could make a difference. Those fish, through their grazing, can clear away algae, they can allow new corals to grow, that might speed up recovery processes, and they might restore the rhythm of the reef. So yes, coral reefs are in crisis. Yes, it's heartbreaking, and you can hear it happening. But with new research comes new understanding and the potential for new solutions. So as we look to the future, let's learn to listen. Thank you. ก็ดูวิดีโอกันไปแล้ว3นาทีเข้าใจง่ายน่าติดตามใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องมีศัพท์เทคนิคอะไรเยอะแยะเลยค่ะก็มันก็อินสไปร์ให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ฟังเนี่ยที่เขาไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยหันมาสนใจความสำคัญว่าทำไมปะการังถึงสำคัญแล้วมันจะทำยังไงต่อแล้วเราทำอะไรได้บ้างกับวิกฤตปะการังนี้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าทุกท่านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันเฟมแลบนะคะก็คือคุยกับเรา3คนได้เลยหลังจากจบการบรรยายนะคะแล้วก็หรือจะอีเมลมาหาเราที่ newtonfund@britishcouncil.or.th ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเมลกลางที่ดูทั้งของทุน IL นะคะแล้วก็ของโครงการเฟมแลบแล้วก็โครงการอื่นๆที่เราทำด้วยนะคะค่ะก็เราชื่อทีมของเราคือ Education and Science Team ค่ะก็มีทั้ง3คนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะส่งไมค์กลับให้กับพิธีกรกิติมศักดิ์ของเราค่ะโอเคขอบคุณน้องไบรท์อีกครั้งนะครับสำหรับในเซสชันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเวลาเริ่มจะจำกัดแล้วสำหรับเซสชันสุดท้ายจะเป็น panel interview นะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญอีกทั้ง2ท่านขึ้นบนเวทีเลยนะครับท่านแรกดร.ทวินเอี่ยมปรีดีจาก Nanotech นะครับขอเสียงตบมือด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับดร.วนณิตวิมุตติสุขจากไบโอเทคครับสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับก็กลับมาเจอกันบนเวทีนี้อีกแล้ว
คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโอเคครับก็อย่างแรกต้องขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งนะครับที่มาให้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตกับโครงการมาโดยตลอดก็ทั้งสองท่านก็คือเป็นเหมือนเป็นโมเดลของเฟรมแล็บมาโดยตลอดเนาะอย่างโดยเฉพาะกับนักวิจัยที่สวทช.นะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนลุคกันไปบ้างทั้งสองท่านก็โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยไม่ได้นัดกันหัวสีเดียวกันอีกต่างหากโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะขอให้เริ่มแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวยังไงพี่นาวลบก่อนแนะนำตัวนิดหน่อยครับว่าตอนนี้ทำงานอยู่หน่วยงานไหนและงานวิจัยทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ผมเป็นนักวิจัยอยู่ที่นาโนเทคนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติทำงานมาประมาณ5ปีละก็งานวิจัยก็จะมีทางด้านเกี่ยวกับมะเร็งนะครับเกี่ยวกับหาไบโอมาร์เกอร์ของมะเร็งแล้วก็จะมีเกี่ยวอีกด้านนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับการค้นหาพวกสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งแล้วก็ชะลอวัยด้วยครับก็จะเกี่ยวไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอวัยด้วยครับครับดร.เมย์ล่ะครับค่ะพี่อยู่ที่ไบโอเทคทำงานมาได้12ปีกว่าแล้วแล้วก็งานที่ทำเนี่ยเกี่ยวกับกุ้งกุลาดำกุ้งขาวแล้วก็ดูเกี่ยวกับว่าสารอาหารที่กุ้งกินเข้าไปจะทำให้สุขภาพมันเป็นยังไงประมาณนั้นก็คนหนึ่งทำนาโนเทคคนหนึ่งทำกุ้งนะครับอันนี้ถามอยากจะถามถึงเรื่องประสบการณ์ของตอนเฟรมแล็บแล้วก็หลังจากที่ได้แข่งมาดีกว่าครับผ่านมาแข่งปีนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วครับอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าตอนนั้นเนี่ยที่ได้เริ่มแข่งมา4ปีที่แล้วเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมเฟรมแล็บจริงๆได้มาฟังในห้องนี้เหมือนกันตอนนั้นก็คือยังไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเฟรมแล็บต้องการอะไรเป็นลักษณะการพูดแบบไหนพอดีเขาชวนก็เลยลองดูก็เลยลองสับมิดวิดีโอไปดูตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ว่ารู้สึกว่าก็น่าสนุกดีเผื่อว่าเราจะได้แบบว่าไปเรียนรู้ว่าเออมันต้องปรับปรุงตัวยังไงให้แบบคอมมูนิเคทดีขึ้นประมาณนี้ครับแล้วตอนนั้นหัวข้ออะไรครับที่เสนอตอนแรกที่เสนอจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยเลยครับเป็นแบบแคนเซอร์การค้นเป็นเขาเรียกอะไรค้นหาตัวบ่งชี้มะเร็งปากมดลูกจากเลือดผู้ป่วยครับเป็นงานวิจัยตรงๆก็จะเป็นหัวข้อแบบหนักๆแบบวิดีโอก็จะไม่สนุกเลยไปแบบว่ามีความเป็นนักวิจัยเครียดนิดนึงครับโอเคครับแล้วพี่นิเมย์ล่ะครับพี่ตอนนั้นก็มาฟังที่โปรโมทที่นี่เหมือนกันแต่พี่จะมาฟังนิวตันฟันแล้วก็อยู่จนกระทั่งดูทอล์กของวินเนอร์ของ UK แล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากลองทำดูว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ไม่ได้ส่งวิดีโอออดิชั่นเพราะว่าโลเทคก็คือไปตอนนั้นมันจะมีรอบไลฟ์ออดิชั่นเลยที่สยามก็ไปแล้วก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องแมงดาทะเลว่ามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ยังไงมันช่วยเซฟชีวิตคนเรายังไงงั้นอยากเนี่ยผ่านมา5ปีครับคิดว่าคำนิยามของคำว่าการสื่อสารวิทยาศาสตร์อะครับหมายถึงอะไรครับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์หมายถึงความสามารถในการเล่าคอนเซปต์เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้ง่ายให้คนที่ไม่ได้อยู่ในฟิลหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้สั้นๆได้ใจความเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามองอย่างอื่นครับเหมือนกันครับแล้วก็จริงๆก็คือว่าไม่ว่าออดิเอนซ์จะเป็นใครอะครับเราก็ต้องปรับแบบเราจะไม่คอมมูนิเคทคอนเทนต์เหมือนเดิมทุกครั้งกับทุกกลุ่มอะจะต่างจากที่เราจะเคยเข้าใจมาก่อนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกลุ่มผู้ฟังไม่ว่าเขาจะเป็นใครถึงแม้จะเป็นนักวิจัยแต่ว่าคนละฟิลกับเราเป็นผู้กรรมการทุนหรืออะไรเราก็ต้องปรับทุกครั้งนะครับว่าให้ทำยังไงให้เราจะให้เขารู้เรื่องทำไงให้เขาจะแบบอินไปกับเราด้วยประมาณเนี้ยครับงั้นอย่างไรครับการสื่อสารที่ดีอะครับคิดว่ามันมีผลต่อชีวิตนักวิจัยยังไงบ้างสำหรับชีวิตนักวิจัยมีผลมากจริงๆแล้วเพราะว่าโดยลักษณะงานของนักวิจัยเนี่ยต้องไปดีเฟนทุนอยู่เสมอแล้วผู้ที่ให้ทุนไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนในฟิลเราเสมอไปอาจจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอื่นแต่ต้องมานั่งประเมินงานของเราด้วยดังนั้นการเล่าเนี่ยจะต้องเล่าให้น่าสนใจเล่าให้ฟังแล้วเข้าใจว่าคุณจะขอทุนนี้ไปทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็ให้เขาเห็นถึงความสำคัญว่าน่าจะให้ทุนอีกด้านนึงของนักวิทยาศาสตร์ก็คือบางทีมี outreach program คุยกับเด็กนักศึกษาคุยกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะ inspire ให้เด็กๆมีความสนใจในงานแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าโตขึ้นจะมาทำงานวิจัยเหมือนกันสำหรับผมก็จริงๆก็คล้ายๆกับพี่เมย์นะครับเรื่องทุนเนี่ยแน่นอนที่สุดก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเดี๋ยวนี้แบบงานวิจัยมันไปทางด้าน commercialization เยอะมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเนี่ยเราจะต้องคุยกับคนที่แบบเป็นนักธุรกิจบ้างหรือว่าเป็นไม่รู้จะเป็นแพทย์เป็นอยู่ฟิลอื่นโดยสิ้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงซึ่งตรงเนี้ย
communication ของเราก็จำเป็นมากทำยังไงให้เขาเข้าใจแล้วก็แบบเห็นความสำคัญของงานเรามันถึงจะร่วมมือกันได้อะครับไม่งั้นมันก็จะไปต่อยอดไปสู่ innovation ไม่ได้ครับก็คือดังนั้นเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของทั้ง pitching เนาะประมาณนั้นใช่ไหมครับเรื่องการขอทุน granting แล้วก็ถึงoutreach program แล้วก็ public engagement ใช่ไหมครับทีนี้นอกจาก frame lab ล่ะครับผ่านมา5ปีมีโครงการอื่นๆที่เคยได้เข้าร่วมกับทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์บ้างไหมเข้าใจว่าของพี่นาวน่าจะเคยเห็นไปไหนเคยไปผมไปเคยไป falling wall lab แล้วก็เป็นปีแรกที่เขาจัดเหมือนกันแล้วก็ไปตกรอบแต่ก็สนุกดีครับอันนั้น pitching แบบ2นาทีเราก็ไปแบบว่าเราก็ไม่เข้าใจ pitching เหมือนกันว่า pitching มันต้องมีอะไรบ้างนั้นก็คือเราก็จะไป present แบบ film lab เพราะเราเป็น film labberก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ผมก็เพิ่งมาอยู่ LIF อะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่6กำลังจะไปอังกฤษรอบนี้ครับคือจริงๆเหมือนกับคอมมูนิเคชันอะมันไม่ว่าถ้าเราไปคนละโปรแกรมครับจุดประสงค์ไม่เหมือนกันไม่ว่าอย่างเฟรมแลกมันก็จะแบบนึงเนาะ pitching ก็จะอีแบบนึงแต่ว่าไอ้คอของความเป็นคอมมูนิเคชันอะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่ามันสามารถไปต่อยอดได้หมดอะครับของพี่จะเป็นแนว outreach ไปคุยกับเด็กๆที่บ้านวิทย์หรือว่าบางทีมีมหาลัยติดต่อไปให้ไปเป็นวิทยากรสอนการสื่อสารการ presentation เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรทำนองนี้แล้วหลังจากที่เข้า frame lab อย่างเงี้ยครับคิดว่ามันช่วยไหมเรื่องการที่ทำแบบกิจกรรม outreach ตรงนี้อ๋อดีมากค่ะเพราะว่า audience ของพี่จะกลายเป็นเด็กม.ต้นซึ่งแบบว่าเจ๊วเจ้าวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยการที่เราสามารถคุยให้เป็นภาษาที่เข้าถึงเด็กๆได้ก็ช่วยได้เยอะเลยพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวแข่งขันกันบ้างดีกว่าครับพูดถึงอันนี้พูดถึงเรื่องของพี่เนาพูดถึงเรื่องอะไรนะไบโอมาร์เกอร์ตอนรอบมี2รอบใช่มั้ยรอบไฟนอลกับรอบคัทอะไรนะเค้าเรียกอะไรคัท10คนสุดท้ายใช่มั้ยครับเอาเป็นรอบแรกก่อนใช่มั้ยครับจริงๆรอบแรกยังแบบเป็นลักษณะเหมือนกับเราแค่ยังไม่ได้รู้เทคนิคเนาะของคอมมูนิเคชันเราก็จะเป็นแบบสื่อสารเรื่องในรูปแบบเดิมที่เราเคยเป็นแต่ว่าทำยังไงที่แบบกล่าวให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นเป็นเหมือนมุมนั้นมากกว่าแล้วก็ท่องไม่ใช่ท่องเขาเรียกอะไรแบบ rehearse script จนกระทั่งเราสามารถแบบไม่ไป blank ตอนที่แข่งเพราะว่ามันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะตอนพอกับไฟเนาะก็เป็นรอบแรกจะเป็นประมาณนั้นมากกว่ายังไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะครับอย่างอยู่รอบไฟนอลอะครับเป็นยังไงบ้างคืออย่างรอบไฟนอลเนี่ยมันความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วอะครับคือเราเข้าใจแล้วว่าคอมมูนิเคชันในรูปแบบของเฟรมแลบเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของเพอร์ฟอร์แมนซ์แปลว่าแบบมันเป็นทุกๆรายละเอียดมันคือเพอร์ฟอร์มอะครับก็คือว่าแบบมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเนื้อหาแบบเป็นยังไงมันจะต้องเป็นทุกอย่างเราจะเดินยังไงเราจะพูดยังไงเราจะผายมือข้างไหนเราจะมองตรงไหนณวินาทีเท่าไหร่คือมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะต้องมีรายละเอียดที่เราจะต้องแบบฝึกเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญในอันนึงก็คือว่าเนื่องจากเราจะต้องทำให้มันสนุกด้วยเนาะแล้วเราต้องคิดถึงว่าแบบเฮ้ยตอนจบแบบเราจะแชร์แค่ความรู้แบบ good to know มันอาจจะไม่ค่อยดีทำยังไงให้มันจบแบบ transformation ผู้ฟังหรือว่า call for action ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดแบบเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้มันแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตรงเนี้ยมันจะสำคัญซึ่งรอบแรกไม่ได้คิดขนาดนี้เลยครับพี่เมย์ครับเป็นประสบการณ์เป็นยังไงบ้างอ๋อของพี่ตอนที่ไปรอบคัด10คนก็เล่าเรื่องพาราไซต์ในแมวที่มันสามารถจะเข้ามาสู่สมองคนได้อะไรเงี้ยรอบนั้นก็ยังโฟกัสกับพร็อพว่าจะทำให้มันหน้าตาน่าดึงดูดยังไงแต่ว่าคอมเมนต์ที่ได้กลับมาก็คือยังพูดเหมือนเลคเชอร์ยังพูดเหมือนนักวิชาการเพราะว่าเราเขียนสคริปต์จากมุมมองของนักวิชาการแล้วเราก็เตรียมมาเป็นเหมือนกับท่องแต่สคริปต์เฉยๆแต่ไม่ได้พลัดท่าทางนึกออกปะซ้อมโดยการนั่งท่องแต่พอรอบเนี่ยหลังจากที่ไปอบรมมาแล้วเนี่ยก็คิดเป็น3มิติมากขึ้นจริงๆนะจุดนี้จะต้องเดินไปตรงนี้เราจะมองไปที่ใครแล้วมีความหนักเบามีความว่าเราจะฮุกผู้ชมได้ยังไงเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยภายในพี่ไม่แน่ใจว่าเป็น10วินาทีอะถ้าเกิดว่าคนฟังชอบก็ฟังถ้าไม่ฟังก็ทูนเอาไปเลยซึ่งมันยากมากนะ10วิเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยก็ต้องมีความพยายามในแง่นั้นดังนั้นเนี่ยก็คือการสื่อสารน่าจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้ามาด้วยกันถูกต้องไหมครับทีนี้ทั้งคู่มีพูดถึงเรื่องการเขียนบทใช่ไหม3นาทีครับเอาจริงๆบทมันยาวขนาดไหนใช้ให้ฟังได้ไหมน
หน้าเดียวเดียวครับหน้าเดียวแบบฟอนต์ใหญ่ๆด้วยนะหน้าเดียวแบบฟอนต์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันมีเคล็ดลับในการแบ่งหัวข้อหรือแบ่งเนื้อหาเป็นเซกชันอะไรหรือเปล่าที่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทำให้การสื่อสารมันเข้าใจมากขึ้นนะครับของพี่แบ่งเป็น3ท่อนก็คืออินโทรที่ต้องฮุกคนให้เร็วที่สุดภายในประโยคแรกเนี่ยต้องแบบน่าสนใจถ้าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี่เห็นมั้ยแป๊บเดียวเป็นปลาน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เนื้อหาก็อาจจะมีที่ให้ยาวหน่อยสำหรับบอกประเด็นแล้วสุดท้ายก็คือสรุปก็เหมือนอย่างที่น้องนาวบอกคือต้องมีว่าให้คนจะลุกขึ้นมาทำอะไรต่อหรือว่ามี take home message ที่เขาสามารถเอาไปใช้ต่อได้ก็เป็นแนวนั้นจะเหมือนคล้ายกันนะครับก็เอาเป็นตัวย่อของน้องข้าวน้องข้าวคิดมาว่าเปิดให้ว้าวเล่าให้ง่ายบายให้สวยเปิดให้ว้าวก็คือเปิดเดี๋ยวผมมองไป2ช่วงคือฮุกกับอินโทรอะครับฮุกคือแบบเหมือนที่พี่เนมบอกคือแบบแป๊บเดียวต้องแบบให้เขาติดเลยอะไม่งั้นคือเขาก็จะไม่ฟังหลังจากนั้นเราก็เกริ่นเรื่องของเราแต่ว่าเกริ่นยังไงที่แบบปริมาณพอเหมาะไม่เยอะเกินใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่เข้าเรื่องสักทีตรงบอดี้ก็คืออ่ะเล่าแบบเล่าให้ง่ายจะมีสักประมาณบูลเลต2บูลเลตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเยอะอะครับแล้วตอนบายตอนปิดเนี่ยสำคัญเท่าตอนเปิดเพราะฉะนั้นคือแบบพอตอนสรุปแรปอัพแล้วก็ต้องแบบปิดให้มันคมปิดแล้วให้มีประโยชน์ด้วยกับคนฟังเงี้ยครับก็ต้องแบบคิดนิดนึงเราเป็นเหมือนที่พี่เบนบอกเป็น3มิติจะไม่ใช่เป็นแบบกระดาษแบนๆละสคริปต์จะยากนิดนึงถ้าสคริปต์ของผมก็จะเหมือนกับว่าวงมีวงเล็บจุดนี้คือชี้ไปตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ย จะมีแอคชั่นโน้ตอยู่ด้วย ทีนี้นักวิจัยอ่ะครับทำวิจัยเยอะมากคอนเทนต์เยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยเรามีเวลากันแค่3นาทีคิดว่าการนำเสนอ3นาทีแบบเฟรมแลบอย่างเงี้ยครับคอนเทนต์มันต้องประมาณไหนคอนเทนต์จริงๆคือขอจุดเดียวเรื่องเดียวอย่าแตกเป็นแบบว่า point A point B point C อะไรอย่างงี้จะไม่มีเวลาไม่ต้องลิสต์รีวิวมาไม่ต้องลิสต์รีวิวบางทีต่อให้เรื่องของเราเนี่ยมีหลายประเด็นเราก็ต้องเลือกอันเดียวแล้วก็เอาจุดนั้นน่ะเอาให้ชัดจะดีกว่าแต่3นาทีจริงๆรู้สึกเหมือนสั้นนะแต่คนขึ้นไปพูดเนี่ยมันนานมากนะมันใช้แรงเยอะมากเลยกว่าจะพูดจบเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมเนื้อหาให้มีเวลาหายใจจะดีมากเพราะว่าบางคนแบบแน่นฉันไม่ต้องหายใจเลยก็ได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นอ่ะเราเหนื่อยเราต้องมีการที่มีความเงียบบางทีก็ช่วยสื่อเมสเซจบางอย่างน่าจะคล้ายๆวิดีโอเมื่อกี้เหมือนกันมันก็จะมีขึ้นมีลงใช่ไหมครับเรื่องคอนเทนต์ไปแล้วเรื่อง clarity ครับอยากทราบว่าคิดว่าทำผู้ฟังเนี่ยเขาสนใจเนื้อหาประมาณไหนสนใจการเล่าประมาณไหนที่แบบเฮ้ยฟังแล้วเข้าใจอ่ะมีเทคนิคอะไรบ้างไหมถ้าเป็นเนื้อหาผมมองว่าจริงๆเนื้อหาอาจจะต้องค่อนข้างว้าวเนาะไม่รู้ตอนปีที่พวกเราแข่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยตัวเองใช่ไหมครับตอนไฟนอลเนี่ยผมก็ไม่ได้เรื่องงานวิจัยตัวเองละจะเป็นเรื่องค้างคาวว่าแบบจริงๆตอนนี้กำลังอินเทรนด์ด้วยว่าตอนนั้นก็คือว่าตอนนั้นคนยังไม่ศึกษาเยอะเท่าตอนนี้เนอะว่าเอ๊ะทำไมค้างคาวมาถึงได้แบบเป็นโฮสต์ของไวรัสที่แบบรุนแรงมากๆเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวมันเองอะไม่เป็นอะไรก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ทำเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าแบบรู้สึกเรื่องนี้มันน่าสนใจก็เลยไปแบบขุดมาเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเนื้อหาถ้าเป็นเนื้อหาที่แบบคนฟังรู้อยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าอาจจะมีที่เราเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตมีการแชร์อย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิดว่าน่าจะต้องมีความว้าวในตรงเนื้อหาด้วยแล้วก็อะไรนะฮะถามอะไรเรื่องความชัดเจนความชัดเจนคนผู้ฟังอ่ะจะสนใจเนื้อหาอะไรประมาณไหนก็คงจะต้องที่สำคัญอีกอันนอกจากเรื่องที่ว้าวก็คือว่าต้อง relevance ครับก็คือว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็แบบสมมุติว่าผมไปเล่าเรื่องแบบปฏิกิริยาอะตอมอะไรที่แบบเราไม่ได้บอกเขาว่าเขาฟังเขาจะได้อะไรตรงเนี้ยคนก็จะไม่อินผมคิดว่าว้าวด้วยแล้วต้องแบบเขาฟังแล้วเขาได้อะไรกลับไปหรือมันรีเลทกับชีวิตเขายังไงด้วยอะครับพี่อยากจะเสริมในความชัดเจนว่าบางทีเราอะใช้คำศัพท์วิทยาศาสตร์โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องปรับคำศัพท์ให้เป็นคำศัพท์ที่คนทั่วไปฟังรู้เรื่องหรือว่าเล่าเป็นเรื่องราวอุปมาอุปไมยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะมากแล้วก็ถ้าเนื้อหาเป็นสิ่งที่ฟังแล้วรู้แล้วก็งั้นๆก็อาจจะไม่ดึงดูดเท่ากับอ้ออันนี้มันเป็นประเด็นที่ต่อไปเราอาจจะได้ไปใช้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาก็จะช่วยให้คนฟังสนใจมากขึ้นแชร์ให้นิดนึงได้ไหมครับยกตัวอย่างให้นิดนึงตอนนั้นที่พูดถึงตัวอย่างคำศัพท์วิทยาศาสตร์ที่ตัวเองแบบใช้จนคุ้นหูอยู่แล้วแต่ถ้าอธิบายคำนั้นเนี่ยยกตัวอย่างให้คำนั้นให้คนทั่วไปฟังจะใช้ยกตัวอย่างว่ายังไงจริงๆอย่าง
ตอนที่พี่แข่งไฟนอลเนี่ยพี่พูดเรื่อง drug resistance ซึ่งในไบโออยู่ในแลบที่ก็ drug resistance กันเป็นธรรมดาแต่พอจะเล่าว่าอ้าวแล้วจริงๆมันคืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องมานั่งอธิบายว่าอ๋อแบคทีเรียมีความสามารถในการที่จะทนต่อยาได้แล้วนะมันลึกลงไปก็จะต้องหาวิธีเล่าว่าจะเล่ายังไงให้คนเข้าใจได้พูดถึงเรื่องค้างคาวจำได้เห็นในรูปของพี่นาวใส่ชุดค้างคาวนักวิจัยหลายๆคนค่อนข้างคุ้นเคยกับการใช้ PowerPoint ในการนำเสนอใช่ไหมครับทีนี้มันไม่มี PowerPoint เลยยากไหมจริงๆก็จะว่ายากก็ยากเหมือนกันมันแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยเพราะ PowerPoint มันเหมือนกับอย่าง Falling Wall แบบ Lab ที่เป็น Pitching ก็จะใช้ PowerPoint ใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดไม่ทันเพราะเวลามันน้อยเราก็ใช้ assume ว่าคนฟังเห็นแวบๆจากสไลด์แต่ถ้าเป็นอันเนี้ยไม่ได้เราจะต้องแบบต้องสื่อด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่เมย์บอกว่าเนื้อหามันจะต้องค่อนข้างไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็แบบถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากจะสื่อเรื่องนี้เพราะอะไรน่าจะสำคัญมากกว่าเพราะเราอยากจะเล่าเรื่องนี้แต่ว่าต้องถามว่าคนฟังจะได้อะไรแล้วเรื่องนี้แบบมันมีประโยชน์มันเจ๋งมันว้าวยังไงแล้วก็ทริมเนื้อหาเอาเฉพาะที่แบบจำเป็นตอนนั้นที่เราเทรน10คนสุดท้ายเนาะเขาก็จะมีเทคนิคเหมือนกับว่าเหมือนป่าใช่ไหมครับที่บอกว่าแบบเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปแตะต้นไม้ทุกต้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมันเป็นดีเทลเกินไปเราก็ต้องแบบดูว่าเราจะแบบเลือกพูดอะไรเลือกข้ามอะไรเงี้ยครับเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงถ้าเราตัดออกไปจากสคริปต์เราแล้วคอนเทนต์มันไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญบทก็น่าจะต้องดราฟต์อยู่หลายรอบเหมือนกันแล้วก็ตัดรีไรท์เยอะมากรูปเมื่อกี้รูปซิกเนเจอร์ของพี่เข้าคือรูปใส่ชุดขังขาวของพี่เมย์คือรูปที่โยนอะไรบางอย่างอ๋อโยนสิ่งที่บอกว่าเป็น DNA ของแบคทีเรียเหมือนกับว่าพอเล่าเรื่อง drug resistant แล้วก็บอกว่าเวลาแบคทีเรียตัวนึงมันตายเนี่ยมันจะกระจาย DNA ของมันไปทั่วเลยแล้วเพื่อนๆก็มาเก็บไปก็เพิ่ม drug resistant ให้ตัวเองนั่นคือวิธีอุปมาอุปไมยของพี่ไงแทนที่จะแชร์ DNA ก็แบบนั้นดังนั้นเนี่ยพร็อพเนี่ยคิดว่าสำคัญไหมหรือว่าไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เล่าเพราะว่าอย่างเมื่อตะเกียบพร็อพเขาคือที่แท็กเม็ดเดียวเองก็สื่อสารได้ใจความของเขาแล้วแต่ถ้าเราเล่าเป็นแมคานิซึมอะไรที่ยากเราก็อาจจะต้องมีตัวแทนที่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าแบบพร็อพเยอะจนดุงหลังก็ไม่ดีเพราะว่าเคยเห็นบางคนอาจจะแบบเน้นพร็อพพร็อพบางทีมันที่สำคัญของพร็อพคือ execution ด้วยครับว่าแบบในเวลาตอนนั้นสารมาทีนึกออกไหมฮะว่าแบบมันมีโอกาสที่แบบพร็อพจะหล่นจะร่วงจะแบบเปิดไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น execution สำคัญมากเลยว่าแบบมีเท่าที่จำเป็นแบบเหมือนบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีเยอะๆไว้ก่อนต้องแน่นพร็อพต้องแน่นอาจจะไม่จำเป็นครับเดี๋ยวพี่เสิร์ฟอีกนิดนึงพร็อพที่เป็นรูปภาพที่ถือไว้เฉยๆหรือรุ่นเราเนี่ยเม็ดยาทุกคนมีเม็ดยามาคนละเม็ดกันหมดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าพร็อพแปลว่าต้องมีจุดประสงค์ต้องเอามาทำอะไรต่อจากนั้นแล้วถ้าสมมติว่าหมดประโยชน์แล้วอะครับโยนทิ้งได้เลยนะฮะโยนแบบวางไว้วางหรือปล่อยบนเวทีได้เลยประมาณนี้ไม่ต้องถือค้างประมาณนั้นเคยเห็นบางคนพร็อพเยอะจนขึ้นเวทีตื่นเวทีแล้วทำตกพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นเวทีกันบ้างตอนนั้นทั้งสองคนขึ้นเวทีตื่นขนาดไหนสำหรับรอบ Final Competition พูดตอนนี้ยังตื่นเต้นเลยมาไม่ถึงว่านึกย้อนไปแล้วตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นอยู่คือตอนมันจะมีซ้อมรอบนึงก่อนจริงตอนซ้อมเนี่ยพี่ไปเห็นไฟเห็นเวทีแบบฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยปกติฉันกลัว Public Speaking แต่ก็ก็ต้องใช้เทคนิคที่เขาสอนมาเพื่อลดความตื่นเต้นลงแล้วอย่างส่วนตัวครับตอนนั้นทำอะไรทำให้ตัวเองหายตื่นเต้นตอนนั้นก็เขาจะสอนเทคนิคแบบ power pose เปลี่ยน posture อะไรเงี้ยเราก็เอามาใช้ทุกเทคนิคเลยครับแล้วก็พยายามจะแบบพูดซ้อมพูดจนกระทั่งเราแบบจะไม่หลุดแล้วอะคือตอนนั้นถึงณจุดนั้นคือเหมือนกับว่าตกรอบไม่เป็นไรนะขอให้เราได้พูดอย่างที่เรา เตรียมมาไม่เอาแบบว่าไปแล้วแบบไปในต่อฟรีสจุดอันนั้นคือไม่เอาก็พยายามจะแบบว่าผมก็จะไปแบบที่ตัวตอนวันแข่งเลยนะครับก็จะแบบไปพูดตามมุมบันไดอะไรเงี้ยให้มันมีคนเยอะๆก็ไปยืนพูดหันหลังอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยพูดในห้องน้ำพูดอะไรฝึกเยอะๆครับของพี่ซ้อมต่อหน้าเพื่อนคือเกณฑ์น้องในแลบมาหมดเลยมาให้ช่วยกันฟังเพื่อจะได้อย่างน้อยเริ่มมีออเดียนซ์แล้วเขาจะได้ฟีดแบ็กกับเราได้ด้วยว่าอันนี้ไม่เวิร์กหรืออันนี้เร็วไปหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยได้แล้วก็จริงๆบรรยากาศวันแข่งวันนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเล่น
สนุกสนานกันคือไม่ได้ทุกคนไม่ได้บิ้วแบบจะต้องจำอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้มันก็ช่วยรีแลกซ์ลงไปจะเสริมพี่เมย์ว่าทุกคนจริงๆในกรณีเฟรมแล็บอ่ะน่าจะต้องมีผู้ฟังเพื่อนๆหรืออะไรน้องๆในแล็บคนที่อยู่นอกฟิลยิ่งดีอะครับเอามาลองฟังดูว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะบางทีเราอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยง่ายแล้วเข้าใจแล้วแต่ว่าพอไปลองพูดจริงๆแล้วเพื่อนจะบอกได้ว่าจุดเนี้ยไม่เวิร์กอันเนี้ยไม่ขำเลยเป็นมุกแห้งอยู่คนเดียวถ้าอันนี้ตลกมากอันนี้ดูเฟกอะไรเขาว่าจะบอกเราอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เรื่องไฟนอลอะครับเราต้องเสนอเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องไหมครับอันนี้ตอนที่ออดิชั่นเป็นเสนอเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษครับพี่เป็นภาษาอังกฤษตลอดน่าจะอังกฤษนะครับน่าจะอังกฤษอย่างเงี้ยครับเรื่องภาษาคิดว่าเป็นอุปสรรคไหมในการนำเสนอถ้าแบบน้องๆอาจจะมีบ้างเนาะแบบนักวิจัยอาจจะชินก็อาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆอาจจะต้องแบบซ้อมเยอะขึ้นแล้วถ้าจะให้ดีอ่ะให้พี่ๆแบบมาช่วยฟังนิดนึงว่าแบบเฮ้ยบางทีเราแบบไม่ต้องเอาพี่ก็ได้นาวก็ได้ครับแบบบางทีคำบางคำอะครับแบบออกเสียงอย่างเงี้ยเราออกเสียงแล้วแบบมันเหมือนคำอื่นตอนนั้นเหมือนเอมิลี่ก็จำไม่ได้ว่าคำอะไรเขาก็บอกเอ้ยอยู่ออกเสียงคำนี้เหมือนคำอื่นอย่างเงี้ยบางทีเราก็คิดว่าเราออกถูกไงแต่บางทีก็ให้คนมาคอมเมนต์ก็ดีครับถ้าเกิดเป็นน้องๆแล้วก็ให้พี่ๆมานั่งฟังแล้วก็แบบช่วยคอมเมนต์ก็ดีครับของพี่จะเป็นแนวว่าใช้ภาษาวิชาการมากเกินไปยังเหมือนเลคเชอร์ก็จะต้องปรับลงอีกให้เหมือนคุยกับคนจริงๆจะเป็นทํานองนั้นดังนั้นเรื่องการสื่อสารก็มีความสําคัญมากอยากจะถามครับว่าถ้าย้อนกลับไปอยากจะเปลี่ยนแปลงเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรของตัวเองมั้ยหรืออยากจะคุยเรื่องเดิมอยู่มั่นใจขนาดไหนพี่คงคุยเรื่องเดิมแต่ว่าเดิมอ่ะพี่มี point A point B และ point C อีกแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะตัดลงเหลืออันเดียวแล้วก็เน้นแมคานิซึมมากขึ้นก็น่าจะทำให้ประเด็นชัดเจนขึ้นถ้าเป็นปีนี้ใช่ไหมฮะเรื่องที่เราก็ยังทันสมัยอยู่เรื่องข้างๆก็น่าจะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ชอบค่ะมันสนุกแบบมันแปลกดีเราไม่เคยรู้ก็คิดว่าเรื่องเดิมที่เลือกก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติน้องๆจะมาแข่งเนี่ยอาจจะต้องเตรียมแบบต้องมีหลายเรื่องนิดนึงเนาะสมมุติว่าไปแข่งอังกฤษมันอาจจะต้องใช้เรื่องใหม่ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องมีแบบมีในคลังเยอะนิดนึงโอเคสุดท้ายแล้วอันนี้อยากจะฝากอะไรกับนักวิจัยสวทช.ครับอยากเห็นหัวข้ออะไรดีกว่าเอางี้ดีกว่าจริงๆติดตามไม่ได้บังคับลูกทีมในไม่ได้ชี้ใครติดตามที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางไลฟ์ไซเอนซ์ทางไบโอมาเยอะจริงๆอยากเห็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเอนจิเนียร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นฟิลที่เราอ่ะไม่เข้าใจและไม่เข้าหัวเผื่อว่าเขาจะสามารถมาเล่าอะไรแล้วให้เราคลิกขึ้นได้บ้างน่าจะแปลกใหม่ดีน้องนาวยากเหมือนกันก็จริงๆจริงๆก็ถ้าฝากก็คือว่าจริงๆเรื่องอะไรก็ได้ที่เราสนใจที่มันน่าสนุกอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เป็นกระแสเสมอไปเนาะอย่างสมมติว่าอย่างผมเดาปีนี้โคโรนาไวรัสคงมาตึงเนื้อออกไหมเราก็คงไม่อยากจะเป็นโคโรนาไวรัสเรื่องที่21อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะไปเรื่องที่ตัวเองทำยังอะไรก็ได้ครับถ้าผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องเอจจิ้งก็สนใจว่าแบบเผื่อมีคนเล่าเรื่องแบบเอจจิ้งได้ไหมเพราะดูนี้มันแบบโหแบบมันแบบเข้าไปถึงจะแบบยืดอายุไขสิ่งมีชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไปไกลแล้วก็อยากจะแบบอยากฟังเรื่องที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเสริมนิดนึงว่าจริงๆเรื่องอะไรก็ได้แต่เรามีความชอบในประเด็นนั้นหรือมีแพชชั่นอ่ะมันก็จะส่งออกมาแล้วทำให้คนฟังก็อินไปด้วยจะดีกว่าแบบเป็นประเด็นที่ทันสมัยแต่เราก็ไม่ได้อินขนาดนั้นเสริมด้วยว่าแบบบางทีการที่เราเล่าให้มันซิมเปิลมากๆครับเราต้องเข้าใจลึกกว่าการที่เราแบบพูดด้วยศัพท์วิชาการบางจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะอย่างสมมติแบบบางทีมันเป็นคำวิชาการที่เราพูดเป็นประจำอยู่แล้วคนในฟิลด์เข้าใจแต่พอเราต้องแบบทำยังไงที่ให้คนที่แบบไม่รู้จักคำนี้เข้าใจอ่ะบางทีเราต้องแบบขุดไปกว่าเดิมอ่ะฮะว่าอย่างการเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบอะไรที่แบบมันตรงกับเรื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นแบบ Apple Orange คนละเรื่องกันเลยอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นจริงๆการที่เราเลือกเรื่องมาทําเฟรมแล็บอ่ะบางทีมันทําให้เราแบบเข้าใจเรื่องที่เราอยากจะเล่ามากขึ้นนั่นก็แปลว่าเราต้องแบบขุดลึกรู้จริงนิดนึงอ่ะค่ะไม่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอไปเล่าแบบเล่าง่ายๆจริงๆมันดูเหมือนยากกว่าเล่าแบบยากๆนะที่ไอสไตล์พูดว่าอะไรนะ if you cannot explain it simply you don't understand it well อะไรประมาณนี้ฮะถ้าเกิดเราแบบเราเล่าให้มันง่ายจริงๆไม่ได้บางทีเราอาจจะเข้าใจไม่ลึกพอก็ต้องไปเจาะให้มากขึ้นครับก็
20นาทีที่คอนเทนต์เยอะมากคอนเทนต์คาลิตี้คาลิสมามาหมดเลยขอบคุณทั้ง3ของคนอีกท่านนะครับที่มาเป็นแพนเนลในวันนี้นะครับก็reminder นะครับก็ทาง Frame Lab เราเปิดรับสมัครแล้วนะครับเป็นผ่านวิดีโอออดิชั่นนะครับปิดรับสมัครในวันที่8มีนาคมนะครับเรารับสมัครเป็นวิดีโอนะครับก็อัดใช้มือถือตัวเองก็ได้นะครับ3นาทีเท่านั้นแล้วส่งกันมาแล้วก็มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมแข่งแล้วก็เข้ามาสเตอร์คลาสที่ประเทศไทยนะครับไปแข่งมีสิทธิ์ได้เป็นแชมป์ที่อังกฤษด้วยเช่นกันนะครับรางวัลพิเศษปีนี้สำหรับนักวิจัยเพิ่มเติมอีก 60,000 บาทเช่นกันนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับ British Council กับทาง Frame Lab นะBritish Council กับทางสวทช.ครับขออภัยก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้ง2ท่านบนเวทีครั้งครับดร.ทวินแล้วก็ดร.เมย์ครับขอบคุณครับ